ู้หญิงเราเป็นเพศของความหลากหลายทางอารมณ์เราสามารถที่จะเป็นอะไรในแบบที่เราอยากจะเป็นสวยแล้วก็เซ็กซี่แล้วก็เป็นตัวของตัวเองเป็นคนหวานค่ะจอยไม่ใช่คนหวานซินเดอเรลล่าไม่ใช่คนเปรี้ยวไม่ใช่คนซ่าความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟจอยก็เป็นจอยค่ะอยากให้เขามองเราในหลายๆด้านก็เป็นแค่ตัวเราอะเลือกสีลิปเลือกสีลิปเลือกสีลิปเลือกตามใจไม่ต้องเลือกตามใครสีลิปสติกตัวใหม่ของจอยค่ะสวยให้เป็นคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนวันพฤหัสดีๆอย่างนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับวันนี้มาทีมนี่เลยนะหนุ่มจีนนะเพราะเสื้อตัวนี้นี่อยากได้มานานแล้วนะจะเหมือนกับรุ่นพี่ผมนะโจซิงฉือเสื้อขาวกางเกงดำนะฮะอันนี้เนี่ยที่ใส่อยู่ตรงนี้นะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็จะเป็นสร้อยนะครับประคำนะครับอุปัฏฐยะนะครับของหลวงพ่อหนุนนะครับซึ่งจะประกอบพิธีพุทธพิเศษในเดือนวันที่24กรกฎาคมนะฮะเดือนหน้านะครับปลายเดือนก็จะรับของกันตอนนี้มีคนจองมาแล้วเนี่ยนะประมาณ 20% โดยประมาณนะครับนะอีก 80% อยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวต้องคงต้องไปสอบถามกันนะครับตรงนี้นะฮะก็เส้นหนึ่งใครที่อยากจะได้อยากจะจองในรายการก็จองได้เลยนะฮะ750 บาทพร้อมส่งนะครับ1เส้นนะฮะ750 บาท1 750บาทพร้อมส่งนะครับตอนนี้มีคนจองมาหลายท่านแล้วนะครับนี่เรามาใส่ให้ดูก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผ่านการประกอบพิธีนะเสา5นะครับหลวงพ่อหนุนสุวิชโยไปแล้วนะฮะพิธีแรกนะครับพิธีที่2ก่อนจะได้ของไป24กรกฎาคมนะครับของวัดพุทธโมกข์พระรารามนะครับรอนิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยคนที่จองไปแล้วเนี่ยผมบอกได้ราคานี้เดี๋ยวพอหมดแล้วเนี่ยก็หมดเลย200เส้นเท่านั้นเป๊ะเป๊ะเลยนะมีแค่200เส้นนะครับใครที่สนใจนั้นสอบถามได้เลยนะครับตัวเส้นประคำนี้นะฮะก็เป็นไม้ตรงกลางนั้นจะเป็นหินตาเสือนะตรงนี้นะฮะเป็นหินตาเสือนะครับแล้วตรงนี้ตรงกลางนี้นะฮะด้วยโลหะเป็นโลหะทองผสมนะครับ8เม็ดแล้วก็มีพระปิตาอุปัฏฐยะรุ่นแรก1องค์นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้จะเป็นหินทวารวดีนะครับเป็นหินสีแบบทวารวดีนะครับแล้วก็ขั้นด้วยลูกขั้นตรงนี้นะฮะกั้น3ห้องบางคนบอกทำไมเอ๊ะลูกกลางนั้นวางเบี้ยวๆบอกไม่ได้เบี้ยวครับเขากั้นห้องเนี่ยฮะ15เม็ดเนี่ยพระพุทธนะครับแล้วก็พระธรรมนะครับตรงนี้นะฮะกั้นด้วยเม็ดหยกนะครับเป็นรูปเม็ดประคำหยกนะครับ2เม็ดด้วยกันนะครับอยู่ด้านหลังตรงกลางเส้นหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงนี้เส้นหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะฮะก็เป็นสร้อยประคำนะครับอุปัฏฐยะรุ่นแรกนะครับไม่ใช่รุ่นแรกอุปัฏฐะสร้อยประคำอุปัฏฐยะของหลวงพ่อหนุนนะครับอันนี้นะฮะให้ชมกันเลยตรงนี้นะฮะใครสนใจนี่สามารถที่จะสั่งจองได้เลยนะครับก่อนที่จะหมดนะตอนนี้นะให้ท่านผู้ชมได้ชมซะก่อนนะครับตรงนี้นะฮะใครสนใจก็สอบถามดูได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยทางทีมงานนะครับของคุณแม็กสกอนนะครับที่ประกอบพิธีพุทธาภิเษกนะครับงานมุทิตาหลวงพ่อหนุนนะครับวันเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้กำลังเดินทางอยู่ระหว่างการเดินทางกลับมานะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับอันนี้นะก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมก่อนนะครับอันนี้นะฮะใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับในรายการของเรานะครับก็สามารถติดตามรับชมได้คือติดเดินทางอยู่ในขณะนี้ก็สามารถที่จะรับชมได้นะนะขับไปดูไปก็ได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าทีมงานที่อยู่ข้างหลังหลังรถเนี่ยเขาสามารถที่ติดตามได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะเอานะครับมาถึงช่วงแรกๆตรงนี้นะอย่างที่บอกไว้ที่ท่านผู้ชมทราบไปนะติดตามไปผ่าน Facebook นะครับเราเดินทางไปที่ต่างจังหวัดนะฮะลงใต้ไปนะครับด้วยธีมที่ว่าจากทะเลอ่าวไทยสู่อันดามันนะครับผมก็เดินทางไปที่ภาคใต้นะครับเดินทางไปที่จังหวัดตรังพัทลุงนะ2จังหวัดนี้เนี่ยเป็นจังหวัดที่ติดกันเป็นจังหวัดที่เราเนี่ยจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเดินทางไปว่าเอ๊ะในช่วงที่เราเดินทางไปใต้เนี่ยเราไปทำอะไรเราไปดูอะไรเราไปเก็บเราลงทุนไปเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมในรายการนี้ครับรายการเดียวเลยรายการจับกระแสพระนะครับแล้วก็ใน YouTube TV นะครับของ showpra.com นะครับ
ก็จะมีเรื่องราวของการท่องเที่ยวต่างๆไปตามสถานที่ต่างๆที่เราเอามาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามและชมกันนะครับมากมายหลากหลายสถานที่นะครับซึ่งวันนี้นะผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวด้วยนะครับก็มีหลากหลายสถานที่เที่ยวนี้ลงไปที่ตรังลงไปที่พัทลุงพัทลุงนี่เป็นหัวใจสำคัญมากในการที่จะลงไปเพราะว่าเราต้องการที่จะลงไปเก็บภาพที่วัดเขาอ้อเขาอ้อเนี่ยเป็นตักศิลานะครับที่มีความสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของความศรัทธานะครับในเรื่องของสัพพวิชาโบราณตั้งแต่โบราณทีมงานผมอยากไปเหมือนกันนะอยากไปวะอยากไปใช่ไหมเออมันก็มีความฝันเนี่ยคือเด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะผู้ชายก็ยังมีความเออสักครั้งหนึ่งไปดูเขาอ้อเราได้ยินมานานว่าเขาอ้อมันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เรายังไม่เคยเหยียบไปเลยนะครับผมเนี่ยก็เที่ยวนี้ก็ไปเก็บภาพมาทุกอย่างนะครับครบถ้วนเลยยกเว้นทางขึ้นด้านซ้ายผมไม่ได้ขึ้นไปเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะเปรี้ยวแล้วนะครับก็เลยแล้วก็เย็นก็เลยไม่ได้ขึ้นไปก็ไปเข้าทางขึ้นฝั่งขวานะครับซึ่งมีท้าวเวสสุวรรณมียักษ์คินีเนี่ยเฝ้าดูแลรักษาประตูอยู่ทางเมืองอยู่แล้วก็ถ้ำฉัตรฐานเราไปเก็บภาพมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังมีแถมไปสถานที่อื่นๆอีกมากมายนะเราไปวัดวังนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีความเกี่ยวพันนะกับเจ้าเมืองพัทลุงเก่านะครับขุนคางเหล็กเป็นยังไงโอ้หลายคนรู้จักแต่พระเจ้าตักสินนะฮะอันนี้เป็นพระมหากษัตริย์นะฮะในยุคกรุงธนบุรีขุนคางเหล็กคือใครมีความเกี่ยวพันยังไงรู้จักแต่พระยาพิชัยดาบหักเนี่ยคนนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละท่านนะในยุคสมัยตรงนั้นเนี่ยในสมัยธนบุรีเนี่ยเรื่องราวมันน้อยมันไม่ค่อยเยอะมันอยู่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะฮะ2310ลงมาถึง2325แถวนี้แค่นั้นเองช่วงแค่นี้เองนะครับแล้วมันเป็นเรื่องราวที่มากมายไก่กองเราก็เดินทางไปมันก็เจอวัดแปลกๆที่ไม่เคยเจออ้าวไปวัดไปถ้ำพุทธสุวรรณโณนะไปชมถ้ำไปเที่ยวถ้ำนะก็ไปพบกับเรื่องราวสวยงามตรงนั้นได้เรื่องราวดีๆขากลับนะที่จากอ่าวไทยมาอันดามันก็ไปที่ถ้ำหนึ่งชื่อว่าถ้ำพุทธโคดมนะครับหลายๆคนไม่รู้จักแน่นอนเพราะว่าทางใต้เนี่ยคนแม้กระทั่งคนอันเนี้ยคนอยู่ปากทางยังไม่รู้เลยนะครับเรื่องราวของถ้ำรู้จักแต่ผิวๆรู้จักแต่ว่าเฮ้ยมันมีแต่ตรงนี้มันมีถ้ำให้เที่ยวตรงอย่างนี้อย่างนี้แบบนี้แต่บริเวณถ้ำที่เป็นถ้ำลึกลับไม่มีใครไปเพราะว่าไม่มีคนรู้จักเขาก็ปิดนะฮะแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้ไปด้วยความแปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างไม่น่าเชื่อคือตัวผมเนี่ยเชื่อเลยศรัทธาว่าการที่เราได้เจอแบบนี้นะมันคงเป็นบุญที่เราให้เราพาไปเราไปเนี่ยไปต่อบุญกับท่านไปเสริมบุญกับท่านนะเพราะว่าหลวงพ่อที่เจอที่วัดเนี่ยแห่งนี้ฮะที่ผมบอกท่านผู้ชมพบกันด้วยความแปลกพบกันด้วยความบังเอิญคือผมบอกตรงนะผมเดินทางไปถ้ำเนี่ยเล่าให้ฟังนิดเดียวถ้ำพุทธโคดมเนี่ยผมเดินทางไปที่ถ้ำพุทธโคดมตกเวลาประมาณ5โมงเย็น5โมงครึ่งโดยประมาณ5โมงครึ่งแล้ว5โมงครึ่งแล้วผมก็เข้าไปเดี๋ยวเข้าไปกะว่าเออคงมีวัดอยู่แถวๆเนี่ยถ่ายหน้าวัดก็พอแล้วอะไรเนี่ยหน้าถ้ำหน่อยนึงคงไม่เก็บรายละเอียดมากเข้าไปปุ๊บโอ้โหถ้ำไหนวะมองไม่เห็นเลยมีแต่เด็กเตะบอลนะฮะแล้วก็มีแม่เขาอยู่หน่อยนึงนะครับเขาก็มาทำงานกันเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเข้ามาปุ๊บเราก็จะขับรถวนออกพอขับรถวนออกปุ๊บก็มีกระบะสวนหลังมาพอเรากลับรถจากข้างหน้าบอกว่าเออเดี๋ยวจอดรถลองดูอีกทีนะลองหาน้ำห้องน้ำเลยทางห้องน้ำสักหน่อยก็ได้กลับรถกระบะคันนี้ก็กลับรถตามแล้วผมก็ตีรถไปข้างหน้าอีกนะวนรอบที่สองเขาก็ขับจอดท้ายอีกเอาไงวะเอาจอดไปเอาไปจอดหน้าอบต.เขาก็ขับรถมาเทียบท่าเทียบข้างๆรถแล้วก็หันก้นจอดเขาก็เปิดประตูลงมาปรากฏว่าเป็นพระก็เลยกวักมือเรียกผมว่าเอ้ยโยมอย่าเพิ่งไปไหนอยู่นี่ก่อนรอแป๊บนึงเดี๋ยวตามมาไปธุระแป๊บนึง15นาทีให้รออยู่นี้ได้ไหมได้เปล่าผมก็งงอะไรวะอย่างนี้ก็มีได้ครับ15นาทีเดี๋ยวผมอยู่นะเดี๋ยวอาตมาจะพาเที่ยวถ้ำแกบอกงี้เลยนะเดี๋ยวแกจะพาเที่ยวถ้ำแล้วแกก็เป็นพระเพียงรูปเดียวที่วัดเนี้ยนะก็บอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าทำไมแกต้องมาอย่างนี้นะเหตุผลมันมีตอนท้ายที่เฉลยตอนท้ายถ้ำแต่ตรงเนี้ยไม่เล่าเดี๋ยวค่อยพาไปชมอีกทีหนึ่งตอนนั้นแล้วกันนะเพราะว่าวัดพุทธโคดมเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่เราจะต้องต่อเนื่องกันอีกคงจะหลายช็อตแล้วก็คงจะได้เราได้มีบุญร่วมบุญศรัทธามันแปลกคือท่านมาถามแบบนี้ทั้งที่รถผมวนเนี่ยสองรอบแล้วนะจะออกไปแล้วท่านก็มาเรียกมาขวางมาบอกแปลกไม่รู้จักกันเลย
นะครับอันนี้ด้วยความสัตย์จริงนะแล้วก็เป็นเรื่องแปลกๆที่ท่านก็เล่าให้ฟังตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับไปที่พักนะฮะซึ่งกว่าจะออกมาจากถ้ำเนี้ยนะครับจากสถานที่แห่งเนี้ย2ทุ่มนะครับท่านพาเที่ยวถ้ำจริงๆพาเที่ยวจริงๆใช้ระยะเวลาการเดินเนี่ยถ้าเดินจริงๆประมาณ40นาทีแต่เนื่องด้วยว่ามันมีพิธีกรรมบางอย่างที่ท่านทำให้นะซึ่งท่านก็บอกว่าอาตมาก็ไม่คิดหรอกมันมีความแปลกเลยต้องทำให้โยมแปลกหน้าแล้วก็ไปทำที่ถ้ำแห่งนี้โอ้โหเข้าไปครั้งแรกขอโทษนะฮะขนลุกเลยอะนะครับมันมีความรู้สึกบางอย่างแปลกมากแล้วเราก็มีความรู้สึกมันเหมือนเคยเห็นแต่ไม่อยากพูดมันเหมือนคือตาเนี้ยภาพเนี้ยเคยเห็นแล้วเคยเห็นมาแล้วแต่ไม่รู้ที่ไหนเว้ยพอเข้ามาแล้วมันคุ้นตาพอคุ้นตาเสร็จแล้วท่านบอกว่าคุ้นป่ะคุ้นครับมันไม่เคยมาสวยดีแปลกตาผมไม่เคยบอกอัศจรรย์หรืออะไรบอกว่าแปลกมันแปลกดีมันแปลกตาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับเพิ่งเคยเห็นเนี่ยครั้งแรกนะครับแต่มันมีความคุ้นเคยแล้วมันมีความแปลกอัศจรรย์ว่าในถ้ำเนี่ยมันคงต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งว่ามันตอบไม่ได้ตอบไม่ถูกแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะพาโยมเนี่ยที่มาเนี่ยนะเดี๋ยวสวดบนกวดน้ำด้วยกันนะบอกว่าเฮ้ยมันมีที่ไหนวะเอาคุณเคยไปวัดครั้งแรกมีใครก็ชวนคุณไหว้พระสวดบนกวดน้ำอ่ะแล้วขอโทษนะยามวิกาลด้วยประมาณเกือบจะประมาณสักตอนนั้นเวลาเดินไปแล้วเนี่ยประมาณสักน่าจะอยู่ประมาณสักทุ่มเกือบจะทุ่มหนึ่งละเกือบจะทุ่มหนึ่งก็นั่งทำคือแสงเนี่ยมันพอเห็นเพราะว่าที่นู่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าทางใต้มันจะมืดช้านะมันก็ปุ๊บหกโมงยี่สิบแถวๆเนี้ยมันก็ยังพอเห็นแสงอยู่เสร็จแล้วมันก็มืดแล้วเราก็ทำพิธีตรงนั้นแล้วท่านเราก็บอกว่าหลวงพ่อขอบคุณมากครับที่พามาสวดมนต์ไหว้พระเดี๋ยวก็กลับเลยแล้วกันหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวไปส่งแต่ก่อนจะไปส่งยังเหลืออีกสองถ้ำเหลืออีกสองถ้ำก็พาไปอีกถ้ำบอกว่าที่นี่แปลกมีถ้ำใหญ่โถงใหญ่อลังการมากเดี๋ยวคุณได้เห็นภาพแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้คงจะเป็นสัปดาห์หน้านะฮะแล้วก็ถ้ำเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ฝนตกถ้าคุณโยมอยู่ด้วยคุณโยมจะเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงของถ้ำนี้อย่างอัศจรรย์ไม่มีที่ไหนมาก่อนเพราะบอกว่าถ้ำเนี่ยคือมันเป็นโดมคือเป็นถ้ำเขานี้นะในถ้ำโถงถ้ำอ่ะคือเหมือนภูเขาแล้วข้างในมันกวงอ่ะทั้งเขาอ่ะเคยเห็นป่ะคือเขามันใหญ่ขนาดนี้นะแล้วข้างในมันกวงแล้วมันมีรูอยู่อันนึงข้างบนนะที่มันทะลุได้แต่ว่าเรามองไม่เห็นรูที่มันรูทะลุปรากฏว่าเวลาฝนตกมาแล้วเนี่ยมันเกิดความอัศจรรย์นี้คือหมอกอ่ะอุณหภูมิมันเปลี่ยนหมอกจากพื้นดินมันลอยขึ้นมาเป็นควันเหมือนวิญญาณอะแล้วลอยขึ้นไปอยู่บนเพดานถ้ำนะซึ่งมันสูงมากสูงได้ประมาณตึก10ชั้นซึ่งมันโถงมันสูงมากแล้วมันจะเป็นหมอกเนี่ยอยู่ค้างอยู่ข้างบนหมดเลยแล้วมันจะลงค่อยหมอกเนี่ยค่อยๆตกมาเรื่อยตกมาจนแต่ว่าหมอกข้างบนมันมีบอกว่าโยมคิดเอาแล้วกันว่ามันจะเป็นเหมือนอะไรนะมันเหมือนสวงสวรรค์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็พาออกไปก่อนออกนอกถ้ำผมก็เห็นละหินก้อนเนี่ยมันมีความรู้สึกแปลกๆนะหน้าตาเนี่ยมันฟ้องเลยไม่ต้องบอกเลยว่าอะไรเราบอกว่าหลวงพ่อเหมือนพญานาคบอกใช่เนี่ยเขาไปคือพญานาคเฝ้าถ้ำอยู่แล้วเป็นก้อนหินที่ย้อยลงมาเหมือนเศียรพญานาคแต่ฐานไม่ติดพื้นมันแปลกนะฐานไม่ติดพื้นจริงๆนะแล้วถ้าถัดจากพญานาคลงมาเนี่ยประมาณสัก15เมตรมันจะเป็นเวิ้งหินเวิ้งดินเวิ้งนึงเสร็จแล้วตรงกลางมันมีหินงอกหินย้อยมันน้ำมันหยดลงมาเป็นเจดีย์อันเดียวอ่ะแล้วท่านไปเอาพระธาตุอ่ะไปวางไว้บนก้อนนี้จนวันนี้มันหยดลงมาจนมันครอบพระธาตุไปหมดแล้วเป็นเจดีย์เลยแปลกมากนะอันเนี้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นกันแล้วพอไปที่ถ้ำลองลงไปบอกว่าอันเนี้ยคือบาดาลบอกว่าบาดาลไงพ่อเอาไฟฉายส่องไปปุ๊บมันเป็นน้ำใต้ภูเขามันเป็นลำธารใต้ภูเขามีปลาด้วยนะแล้วใสสะอาดถ้ำที่นี่เนี่ยเฉพาะที่นี่นะโคตรสะอาดเลยนะคุณไปถ้ำน้ำดินเพียงนะคุณมันจะสะอาดบางโซนมันจะเป็นเลนแต่ที่นี่เป็นทรายแล้วสะอาดมากแล้วคือมนุษย์ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเยอะไม่ได้เข้าไปเยอะไม่ได้มีคนเข้าไปวุ่นวายมากที่เนี่ยผมก็ยังไม่กล้าเข้าบอกว่าเดี๋ยวไว้รอบหน้าสว่างวันนี้ผมค่อยมาลงกับหลวงพ่อผมจะเตรียมอุปกรณ์ของผมมาเลยนะหลวงพ่อนะบอกว่าแล้วแต่ว่ามาแล้วจะเจอชั้นหรือเปล่าไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นพระธุดงค์เสร็จแล้วเนี่ยท่านก็พาออกทะลุไปข้างหนึ่งไปที่ถ้ำไปกราบพระพุทธรูปข้างในซึ่งทางรีสอร์ทเข้าไปตั้งไว้ปรากฏว่าข้างในเนี่ยเวลาตั้งเดินถอยหลังออกมาแล้วไปมองตรงบริเวณท้ายถ้ำที่เราเดินมาเป็นรูปใบโพสวยมากนะครับเป็นรูปใบโพพอดีเลยสวยงามมากแปลก
อัศจรรย์เสร็จแล้วเดินออกมาปุ๊บข้างนอกเนี่ยเป็นกุฏิหลวงพ่อเล่าให้ฟังอย่างนึงตอนเดินมาแล้วคือมันมืดหมดแล้วผมก็กลัวที่ผมกลัวมันไม่กลัวผมกลัวสัตว์ร้ายผมกลัวงูเพราะว่าทางใต้นี่ขึ้นชื่องูพวกงูเห่างูจงอางเนี่ยมันขึ้นชื่อบองหลามันแรงนะที่เนี่ยแล้วคือมันอยู่ในป่าไงในป่าแล้วมันมีไผ่มีต้นยางต้นอะไรโคตรกลัวเลยกลัวอย่างเดียวอื่นไม่กลัวเลยผีผมไม่กลัวจริงผมไม่เคยกลัวนะแต่ว่ามันทำให้หลอนมีแต่ว่าทำตกใจมีแต่ว่าผมไม่ได้คนกลัวผีตัวผมเองผมไม่คนกลัวผีไม่ได้คนกลัวเพราะผมเชื่อว่าคุณฟังนะคือผมอาจจะฟังเรื่องของประวัติเยอะคือผีกับเทวดาจริงๆแล้วคือมันพวกเดียวกันเหมือนกันคุณเชื่อผมนะครับไม่ต่างกันแต่ว่าถ้าคนได้ศึกษาได้เรียนกรรมฐานแล้วบอกว่ามันก็เป็นอยู่คนละมิติคนละภพคนละภูมิคนละชาแนลนะฮะถ้าไม่เจอก็ไม่เจอคนโกรธคนที่มีอารมณ์โกรธคนที่มีเป็นโมหะจะไม่เจอผีเลยไม่เจอทำให้ตายห่างไงมันก็ไม่เจอแปลกไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับก็ท่านก็บอกว่าเนี่ยพอเดินมาปุ๊บเนี่ยมันก็จ้ากุฏิข้างหน้าท่านก็ชี้ดูกุฏิเนี่ยกุฏิเนี่ยนะโอ้โยมเนี่ยเป็นที่วิปัสสนากรรมฐานชั้นดีเลยบอกว่าใช่ครับผมมันเปรียวขนาดนี้มันไม่ดีก็ไม่รู้จะว่าไงนะพ่อนะใต้ข้างเขาเนี่ยพระมาอยู่นะตั้งหลายรูปเนี่ยอยู่ได้ไม่เกินคืนแล้วจะเล่าทำไมล่ะครับนะแล้วจะเล่าทำไมจะให้ผมอยู่ก็ไม่ใช่บอกว่าก็สมควรแหละเพราะว่าดูแล้วมันน่ากลัวบอกที่เนี่ยเจ้าที่เนี่ยไม่ค่อยยอมใครแปลกนะจะยอมให้กับคนที่เขาอนุญาตเท่านั้นนะฮะแล้วเสร็จแล้วเดินไปหน่อยนึงท่านบอกว่าตรงเนี้ยอาตมาเนี่ยนะก่อร่างสร้างที่พักอันนึงไม่ใช่เป็นที่พักหลักแต่ว่าเป็นที่พักของพวกโยมที่เวลาออกมาจากถ้ำแล้วจะได้พักที่นี่เพราะว่าจะเป็นตรงเนี้ยจะสร้างแบบกุสินาราเหมือนที่ปรินิพพานแล้วก็มีลำธารน้ำเนี่ยของน้ำตกตัดทางออกมาบายพาสออกมาแล้วก็ยังน้ำตกกำมาไหลตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่หนึ่งที่สวยงามตอนที่ท่านปลูกต้นไม้เนี่ยอยู่ข้างผาที่ผาหินมันตกมาแล้วมันนานแล้วเป็นหลายร้อยปีแล้วก็ปลูกต้นไม้สวยแล้วเดินออกไปหน่อยนึงก็ถึงสะพานเชื่อมทางที่จอดรถตั้งแต่แรกมันเป็นเขาที่มันวนมาแล้วถึงจริงๆแต่ถ้าไม่มีใครนำทางหลงแน่นอนเพราะว่ามันทั้งเขาเลยนะครับแล้วยังบอกว่ายังมีเนี่ยยังมีอีกนะถ้ำเทวดาข้างบนบอกไม่เป็นไรหลวงพ่อนี่มันจะสองทุ่มแล้วผมจะต้องไปที่พักนะขอประวารณาตัวกับหลวงพ่อมีโอกาสจะไปทำบุญล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนผมต้องไปแน่ๆนะครับเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าท่านอยากให้เรามาทำบุญที่นี่มาร่วมบุญช่วยทำอะไรสักอย่างที่เนี่ยฝากไว้ให้ท่านหน่อยหรือประชาสัมพันธ์ให้ไปหน่อยคือคนไปส่วนใหญ่ไปเที่ยวคือถ้ำสุมโนแต่ฝั่งอยู่ฝั่งเยื้องๆตรงข้ามคนจะไม่ค่อยเห็นถ้าไม่คุณไม่ใส่ใจถ้ำพุทธโคดมไปกันนะครับที่นี่นะฮะแล้วไปหาแล้วเจอหลวงพ่อเนี่ยกราบอาราธนาหลวงพ่อบอกว่าพาเที่ยวถ้ำใหญ่ด้วยนะครับที่แห่งนี้อีก2ปีจะดังโอกาสจะเที่ยวคุณจะของหลวงพ่อคุณจะไม่มีแล้วท่านก็บอกว่าวันนี้พาโยมมาเที่ยวก็เป็นกุศลของบุญเป็นบารมีของโยมที่แปลกมากว่าเมื่อตอนเช้าเนี่ยมีโยมมาอาราธนาอาตมาให้คอยโยมผมไม่ขนลุกเลยก็บอกว่าแล้วทำไมต้องเป็นผมบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นรถโยมเข้ามาเนี่ยอาตมาก็ลองวนๆแล้วก็ถามดูว่าน่าจะใช่ก็เลยถามว่าไม่ได้บอกอะไรบอกมีเด็กไปนิมนต์ท่านแล้วนิมนต์ท่านว่าให้พาโยมเที่ยวเด็กนะไปนิมนต์เขาเราก็ไม่รู้ว่าอะไรหรอกนะสุดท้ายเราก็บอกว่าปกติไม่มีใครเขาพาคุณเที่ยวตอนประมาณทุ่มหนึ่งหรอกเที่ยวถ้ำอ่ะนะเป็นใครโดยปกติมันก็ไม่มีอยู่แล้วก็เลยว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแปลกมากนะครับหลายๆที่เจอแบบนี้ก็เลยบอกท่านว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะไม่มาถวายปัจจัยบอกคนบอกบุญเนี่ยอย่างเงี้ยทำดีแล้วท่านบอกว่าแล้วโอนให้บัญชีท่านได้ไหมท่านบอกว่าไม่ได้อาตมาไม่มีบัญชีหลวงพ่อเล่นไลน์ไหมมีเหมือนกันแต่ไม่ได้เล่นอ้าวแล้วติดต่อพ่อไงก็มาเนี่ยแล้วก็ถวายเงินให้กับช่างถวายให้กับช่างก่อสร้างบอกอ้าวแล้วไงถวายให้มันไปเถอะเดี๋ยวมันก็ทำให้ตามมาเพราะเขาท่านไม่ยุ่งเรื่องปัจจัยใดๆทั้งนั้นเลยให้กับช่างแล้วเดี๋ยวช่างมันทำเองบอกโอนไปไม่มีปัญหาปลอดภัยบอกว่าเดี๋ยวผมก็ต้องมาถวายที่นี่เองใช่ไหมหลวงพ่อบอกต้องประมาณนั้นแหละต้องไปถวายท่านที่ใต้เท่านั้นนะหรือว่าเรียกคณะกรรมการมาดูแลก็ได้ว่าเนี่ยจะถวายปัจจัยอะไรให้กับช่างคนไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวท่านบอกแต่ท่านบอกอีกทีนึงอันนี้เป็นเหตุการณ์แปลกมากแล้วได้สร้างนี่ผมไม่บอกแม่ผมบอกเดี๋ยวทำบุญกันเดี๋ยวจัดบุญเลยคณะบุญไปนะครับไปถวายบุญเลยดีที่สุดเลยไปเที่ยวด้วยก็ได้อะไรเงี้ยจัดเป็นทัวร์ไปเลยก็ดีเพราะที่เนี้ยน่าไปผมบอกคุณไปเป็นที่สัปปายะมากนะครับดีมากนะครับแล้วก็คุณก็จะได้อะไรหลายๆอย่างที่เป็นชาวบ้านถูกใจมาก
นะครับอ้าวอันนี้ผมก็เล่าให้ฟังนะครับอาจารย์เอี่ยมบุญฤทธิ์นะติดตามรับชมอยู่คุณต้าสุภกรนะฮะอาจารย์เอี่ยมเห็นภาพแล้วอาจารย์เอี่ยมบอกสุดยอดวันหลังไปกันนะสวัสดีครับเฮียวศิลป์นะครับติดตามรับชมอยู่นะครับอาจารย์ชาลีด้วยติดตามรับชมอยู่นะครับสวัสดีครับพี่กาญจนพงศ์สื่อกระแสนะครับพี่สาวรักษ์ด้วยนะครับติดตามรับชมกันพี่เจษฎาพงศ์ด้วยนะคุณฮักเกียร์นายด้วยนะเทนดี้นะครับพี่หมิงด้วยนะติดตามรับชมอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะพาไปนี่ผมกำลังคิดว่าเฮ้ยถ้าไปเที่ยวใต้ถ้าเราจัดไปเงี้ยไปเที่ยวไปดูว่าทำยังไงทำจริงไหมอะไรไหมเดี๋ยวคุณจะได้รับรู้กันปากคลองบางครกสัปดาห์นี้เดี๋ยวมีไปนะครับตอนแรกกล่าวว่าอะไรกล่าวว่าวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้คงจะไม่พร้อมไปวันธรรมดาดีกว่าเพราะว่าอันนี้เราไปถวายหลวงพ่อเฉยๆธรรมดาแล้วเดี๋ยวอีกทีนึงคือจัดคณะใหญ่ไปทำบุญกันไปทัวร์บุญกันที่นี่นะครับไปสร้างไปร่วมกันซ่อมแซมโบสถ์ด้วยกันนะฮะที่เหลือคนอื่นก็ชวนสร้างโบสถ์นะของผมเนี่ยชวนซ่อมแซมโบสถ์มันจะต่างกับคนอื่นนะคือซ่อมส่วนที่เสียหายไปนะครับซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนค่อนข้างจะมากถ้าท่านเห็นไปชมด้วยตัวท่านเองไปทำบุญด้วยตัวท่านเองนะจะเป็นกุศลอย่างแรงเลยนะครับนะคนไปซ่อมโบสถ์เนี่ยมันน้อยนะมีแต่คนไปสร้างนะเราไปซ่อมดีกว่านะครับแล้วเป็นโบสถ์เก่าที่อายุเป็นร้อยปีแล้วนะครับโอกาสจะทำนะมันค่อนข้างจะน้อยสวัสดีน้องแต้วติดตามอยู่ที่อเมริกานะครับนะรัฐอะไรวะแคลิฟอร์เนียป่ะนะน่าจะแคลิฟอร์เนียนะเออวันนี้เนี่ยก็เพิ่งคุยกับน้องสาวผมนะอยู่ที่สปป.ลาวนะครับเนอะอ่ะภาพเสียงคมชัดดีนะครับผมนะเอ้าเดี๋ยวไปชมนี่ดีกว่าผมไปที่จังหวัดตรังนะตรังก็ไปแวะวังนะครับเจ้าวังเนี่ยให้การต้อนรับอย่างดีมากเนื่องจากเจ้าวังกำลังปลูกต้นกล้าอ่อนอยู่นะครับนะเจ้าวังชื่อจรูนคุณจรูนนะครับก็ไปคุยกับท่านนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวก่อนเลยอันนี้เลยเทพทาโร่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะข้างบนนี้นะนี่คือผลิตภัณฑ์ของไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าไม้เทพทาโร่นะครับไม้เทพทาโร่ไม้เทพทาโร่เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือรากของเขารากดอกใบมีคุณพิเศษในการบำบัดรักษาและทำให้เราผ่อนคลายน้ำมันกิโลหนึ่งเท่าไหร่นะแสนกว่านะกิโลใช่ป่ะกิโลป่ะกิโลเป็นล้านไม่เหรออ๋อลิตรละ 1,200 ลิตรละ 1,200 ไม่ใช่น้ำมันเพียวๆนะครับผสมนะครับถ้าเพียวๆรู้สึกจะเป็นล้านถ้าจำไม่ผิดน้ำมันเทพทาโร่มันได้นิดเดียวอ่ะกี่กิโลรู้ได้แค่หน่อยนึงนะฮะเป็นน้ำมันหอมระเหยนะครับที่มีมูลค่าราคาแพงมากแล้วก็คือลองจากไม้กฤษณานะครับแต่คนไทยน้อยคนรู้จักแต่ญี่ปุ่นรู้จักดีแปลกไหมเออนะเนี่ยไม้เทพทาโร่ที่อยู่นี้เนี่ยผมก็ได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมซื้อเลยนะลงทุนซื้ออะไรหมดเพื่อที่จะส่วนนึงเนี่ยในนี้จะเป็นของแจกวันนี้แหละนะครับมอบให้กับแฟนรายการที่ติดตามรับชมของเรานะครับส่วนคำถามจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามให้ดีนะครับสวัสดีครับคุณสุรศักดิ์นะฮะอาจารย์เอี่ยมบอกมาแล้วร่วมกันบริจาคซ่อมโบสถ์ดีมากนะอานิสงส์มากเลยนะครับเดี๋ยวก็คงจะไปแต่ว่าไปกลุ่มเล็กก่อนยังไม่ได้ชวนท่านผู้ชมไปนะครับขอไปจัดการอะไรหลายๆอย่างในวัดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวแบบเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยจะได้ช่วยหลวงพ่อในเรื่องของการทำบุญในการสร้างซ่อมโบสถ์นะฮะให้นี้ให้เรียบร้อยนะครับว่าหลวงพ่อแบบนี้ผมจะพานำบุญมาในวัดนะครับอาจจะจัดเป็นทัวร์อะไรเงี้ยมาก็แล้วแต่นะครับค่าตั๋วก็คิดว่าคงจะไม่ได้เอากันโหดร้ายแต่ว่าเรามาทำบุญกันเลยอย่างเดียวเลยก็คือจ้างรถบัสมามีถ้าศรัทธาบัวศรัทธาบุญมีเยอะก็ตามรถเลยเป็นคันๆไปเลยรถบัสใหญ่นะครับก็คิดแต่ค่ารถนะครับอาหารการกินทางวัดก็คงจะจัดการให้เราด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็คงจะไปงานบุญจริงๆนะครับผมนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูกันอีกทีนะครับไม้เทพทาโร่มาโด่งดังช่วงพ่อจตุคามมากๆใช่อันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าและคนที่มาเผยแพร่จริงๆเบื้องต้นคืออาจารย์มาลีและก็อาจารย์จรูนนะครับเอ้าวันนี้ผมก็เลยพาท่านผู้ชมไปเที่ยววังเทพทาโร่นะครับวังเทพทาโร่เป็นอย่างไรหลายๆคนอาจจะเคยไปแล้วหลายๆคนไม่เคยไปลองชมดูครับเผื่อจะเป็นสถานที่หนึ่งที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะอยากไปก็ได้นะครับลองไปชมครับผมไม้เทพทาโร่ครับผมครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่วังเทพทาโร่นะครับและตอนนี้ก็อยู่กับเรียกว่าผู้ใหญ่ที่สุดเลยในวังเทพทาโร่ก็คือลุงจรูนนั่นเองครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับนะฮะนี่คือตัวจริงเสียงจริงเลยนะฮะอันนี้เจ้าของวังใช่ไหมครับเจ้าของวังนะเทพทาโร่ก็ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้แน่นอนเลยฮะสัญลักษณ์ของวังเทพทาโร่ก็คือมังกร
ในนี้มีมังกรทั้งหมดกี่ตัวเคยนับไหม89ตัวครับ89ตัวนับผิดหรือเปล่าไม่ใช่ร้อยกว่าเหรอครับว่าตัวที่ขนาดใหญ่นะครับเล็กลูกเล็กๆกันเราไม่นับเรียกว่าขนาดใหญ่ครับตัวขนาดใหญ่ครับก็ประมาณสักกันกิโลประมาณ5ประมาณ10กิโลขึ้นไปโอ้โหแบบใหญ่เลยแบบนี้ครับใหญ่ยักษ์เลยนะเล็กๆเราไม่นับครับคราวนี้มาวางเทศทาโร่แล้วเนี่ยอยากจะถามเลยไม้เทศทาโร่เนี่ยนะเราก็ได้ยินมานานนะแต่ส่วนใหญ่จะได้ยินว่าไปสร้างพระไปทำพระอะไรอย่างนี้นะครับแต่มาที่นี่ปุ๊บเนี่ยได้รู้อะไรมากกว่าเดิมนะครับคือว่าไม้เทศทาโร่เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างครับไม้เทศทาโร่ใบครับใบของมันเนี่ยก็จะดีต่อล้างสารพิษในลำไส้ครับไฟเบอร์ใหญ่หางสูงครับส่วนน้ำมันจากรากน้ำมันจากเมล็ดนะครับจะเป็นงูสวัสดเลยสะเก็ดเงินพวกไม้ไม้ลวกไปเป็นก็เป็นพิษแต่ปล่อยมันสารพิษนะครับพวกไมเกรนนะครับจะยืดผ่อนคลายครับเนี่ยมันประโยชน์มากมายครับพอวิจัยออกมาปี54ครับแล้วหอมมากด้วยนะคือมาเนี่ยมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นไม้หอมครับแล้วมันชื่นใจครับคราวนี้ผมไปมีข้อมูลว่าไอ้เจ้าน้ำมันเทศทาโร่เนี่ยมันมีด้วยครับมีด้วยเขาขายกันขวดเท่าไหร่อ่ะขวดนึงก็ขวดเล็กก็ประมาณ60บาทครับ120บาทครับ300ขวดใหญ่ก็1,200โอ้นะครับขออันนี้ไปทำประโยชน์ได้เยอะครับต้องสกัดมาอีกทีนึงเอาสกัดมาจากรากน้ำมันน้ำมันกฤษณากับน้ำมันเทศทาโร่เนี่ยแพงกว่ากันน้ำมันกฤษณาอาจจะราคาแพงกว่าเพราะว่ามันมีค่านิยมครับส่วนเทศทาโร่มันมีเขาเรียกว่ามีคุณค่าทางยามากกว่ากฤษณาครับอ๋อนี่คือความแตกต่างกันแล้วอย่างที่เป็นไม้พื้นบ้านเราก็เลยต้องถูกกว่าหน่อยนึงครับนะครับอันนี้ฮะเนี่ยในวังนี่ฮะมาแล้วเนี่ยต้องไปเที่ยวชมของลุงจรูนแนะนำบอกว่าให้ไปที่มังกรใหญ่มังกรสองตัวโน้นสวยที่สุดสวยสุดเลยที่กำลังพ่นน้ำอยู่ออกจากป่านั้นอันนั้นใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดเลยส่วนในโอตอกนี่เป็นตัวที่ราคาแพงที่สุดโอ้นี่เขามีจุดขายของเขานะคุณลุงผมไม่ธรรมดาจริงถ้าแวะไม่ครบแปลว่ามาไม่ถึงวังเทศทาโร่นะครับต้องขอขอบคุณลุงจรูนมากครับมากครับครับผมนี่นะครับก็คือของดีๆของเมืองไทยนะครับที่ผมพาท่านผู้ชมไปรับชมกันครับใช่ไม่เท่เหมือนครับก็ที่เห็นตอนท้ายที่จะเข็นตะกี้นะฮะอาจารย์มารีเนี่ยก็เป็นคนมอบผงไม้เทศทาโร่แท้ๆมาให้นะครับก็บอกว่าผมเนี่ยกำลังจะไปบูรณะโบสถ์นะครับของวัดปากคลองบางครกจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เนี่ยฮะได้ผลิตภัณฑ์นี้มานี่ซื้อนะครับไม่ได้ขอว่าฟรีซื้อนะครับแล้วก็มอบให้บางส่วนนะครับแล้วก็อนุโมทนาด้วยก็จะมาจัดทำวัตถุมงคลขึ้นมาชุดหนึ่งนะเพื่อเป็นการหารายได้ให้กับวัดปากคลองบางครกนะครับในการสร้างซ่อมแซมพระโบสถ์นะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ประสูติไว้ในตาครับติดตามรับชมอยู่นะครับผมพยายามไปหาอาจารย์ราชัดนะอยู่ชลบุรีเนาะก็เลยไม่ได้เจอกันนะฮะนะอาจารย์ประสูติไว้ในตาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดตรังนะจังหวัดตรังนะครับเหมือนกันนะครับก็ว่าจะเข้าไปกราบพระอาจารย์นะครับก็เลยไม่ได้เจอเลยผมก็เลยตรงไปเลยนะฮะวันนั้นที่ไปหาพระอาจารย์ผมได้ตรงไปเขาอ้อเลยนะฮะก็ไปหาพระพรหมนะวัดบันสวนนะครับแล้วก็ไปกราบสรีระของอาจารย์คล้อยวัดภูเขาทองนะครับแล้วก็เข้าไปเขาอ้อนะครับเนี่ยเข้าไปถ่ายทำเก็บภาพของถ้ำจัดทันเก็บโอ้สารพัดหลายอย่างนะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเอาละเนี่ยฮะวังเทศทาโร่ท่านผู้ชมเดินทางไปเที่ยวอยู่ที่จังหวัดตรังนะฮะอยู่ที่จังหวัดตรังนะครับเส้นทางก็อาจจะห่างจากเมืองสักหน่อยนึงแต่ก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าวังเทพทาโร่จะอยู่ใกล้ๆกับเขาถ้ำเลเขากอบนะฮะเขาถ้ำเลเขากอบซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมมีภาพถ้ำเลเขากอบให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเวลาพอไหมเวลาพอป่ะถ้าพอเนี่ยฮะ
เดี๋ยวผมให้นี่ต่อเนื่องกันเลยนะคือถ้ำเลเขากรอบเนี่ยผมไปบุกไปก่อนนะฮะแล้วก็ถ้ำเลเขากรอบเนี่ยเป็นฐานที่ท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรที่จะพลาดเด็ดขาดเลยไปจังหวัดตรังเนี่ยนะที่นี่ก็มีของดีด้วยนะฮะของดีของเขาเนี่ยติดอยู่กับพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องไปชมที่ถ้ำเลเขากรอบนะครับทันไหมทันนะอ้าวงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวก่อนถ้ำเลเขากรอบก่อนตอนที่1อันนี้มี2ตอนถ้าใครชอบแอดเวนเจอร์ต้องไปที่นี่ครับผมอ้าวไปชมภาพครับนะครับก็เดินทางไปที่จังหวัดตรังนะครับก็ใกล้ๆกับวังเทพโลห่างกันแค่ไม่กี่กิโลเมตรนะครับเราเข้าไปในสถานที่ธรรมชาตินะครับซึ่งอบต.ถ้ำเลเขากรอบนะเขาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับตอนที่ไปนี่ก็ฝนตกพอดีนะครับนะเจ้าหน้าที่เขาก็ให้การต้อนรับนะพอสมควรฮะนะฝนตกน้ำมันก็ขึ้นหน่อยนึงนะแต่ก็ถามสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่าเที่ยวสามารถที่จะเที่ยวชมได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันที่ถ้ำเลเขากรอบนะครับที่จังหวัดตรังนะที่นี่เป็นถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากนะครับของจังหวัดตรังแล้วก็หลายท่านเนี่ยก็เคยมาเที่ยวแล้วนะครับสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่เที่ยวกึ่งๆประจนภัยทั้งนิดนึงนะครับเพราะว่าที่เห็นนี่ไม่ใช่มาพายเรือเล่นเฉยๆนะฮะแต่ว่าเราจะไปที่เขาที่ถ้ำเลเขากรอบเลยนะฮะชื่อตรงตัวเลยนั่งเรือครับไปนี่ครับครับแล้วก็ต้องรอดด้วยนะไม่ใช่ว่านั่งไปธรรมดานะครับเพราะผมจะต้องนอนไปอะไรไปเนี่ยตามสภาพเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปนะครับชมด้วยก็ได้พี่ๆนะครับทีมผีปลาผีพายหรือว่าชื่อดังเมืองตรังเลยนะสองคนนะฮะหัวท้ายนะครับช่วยกันนะแข็งแรงมากนะครับนะสนุกสุดยอดรอดท้องมังกรนะครับใครที่อยากมานี่ๆมาแล้วนะถึงบริเวณปากถ้ำแล้วครับเนี่ยฮะปากถ้ำทางครับทางรอดนะครับเนี่ยครับมาแถวนี้นะฮะครับเดี๋ยวคงจะรอดถ้ำแล้วนะโอ้ขนาดนี้เลยนะครับพี่ตัวไหนมาหลังเลยครับผมได้เลยนะไปเลยได้เลยนะฮะนี่ฮะปีนไปเลยครับปีนครับเอ็นเลยขออนุญาตเห็นถูกนะฮะไปโอ้โหเท้าลอยดึงนะฮะโอ้พี่ถ้าน้ำขึ้นก็เข้ามาดูไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับถ้าฝนตกเยอะน้ำมันจะปิดปากถ้ำโอ้ครับผมจุดนี้เรายังไม่ได้รอดเวลาเราลอดท้องมังกรมันต่ำกว่านี้เยอะโอ้อันนี้ยังไม่ใช่ลอดท้องมังกรยังท้องมังกรไว้ซ้ายมือเราเวลาขับเดี๋ยวเราจะไปจมหินนอกหินน้อยไปจมถ้ำก่อนครับผมเดินก่อนครับนี่ฮะที่ท่านผู้ชมชมอยู่ตรงนี้นะฮะนี่อยู่ในถ้ำแล้วนะฮะถ้ำเลเขากรอบนะฮะนี่นะฮะนี่ฮะเข้ามาถ้ำเที่ยวถ้ำนะฮะก็อย่าไปขีดเขียนนะฮะอ้างจับหินงอกหินย้อยครับผมนะฮะถ่ายรูปได้นี่ฮะสวยงามมากๆเดี๋ยวเราจะแวะจุดแรกนี่คือถ้ำตรงทันจับแป๊บหนึ่งนะครับนี่จุดแรกนี่ชื่อถ้ำคนทันเป็นมายังไงเอ่ยถ้ำนี้คนทันก็คนที่เล่นดนตรีครับเมื่อก่อนมันจะมีหินเคาะแล้วเป็นเสียงอ๋อครับเขาหยุดเคาะแม่เคาะแล้วมันจะหักอ๋อเนี่ยก็มีหลายส่วนที่มันเสียหายมานะฮะแต่ว่าก็เป็นถ้ำที่สวยงามมากที่หนึ่งนี่ฮะโอ้โหต่อไปมันจะติดกันเขาเรียกเสาหินครับเหมือนวังบาดาลนะนะแต่เราไปจับที่มีหยดน้ำมันก็จะตายถ้ำหินมันจะไม่ย่อลงมาครับเราเดินระวังนิดนึงนะฮะแถวนี้นะฮะเนี่ยมันจะย่อลงมาแล้วนี่เขาขึ้นไปแล้วต่อกันเป็นเสาเป็นต้นอ๋อเสาหินเขามาเชื่อมกันครับเนี่ยครับทีนี้เขาเปิดไอ้เชื่อมเมื่อปี37ครับ24ปีที่แล้วครับเมื่อก่อนนี้เขามีการนำมโนรามารำตรงนี้ครับเป็นการบวงสรวงครั้งแรกโอ้โหจะทำสวยมากเนี่ยด้านบนเนี่ยครับย้อนมาลำต่อครับครับคล้ายกับดอกจำปีกับเจดีย์ทรายครับนี่คล้ายน้ำตกครับเป็นล้านปีครับใช้เวลานานทำใหญ่มากเลยนะนี่เป็นเสาหินเลยนะ
ขึ้นมานะฮะไหลเลยหลากหลายหยุดลงมาแล้วด้านล่างก็จะหอกขึ้นไปกลายเป็นหินหอกครับน้ำหยุดลงหินนวลหินมันจะหอกขึ้นครับที่นี่ครับแหมไม่เห็นต้องว่าสุภาษิตเลยนะน้ำหยดลงหินนะหินมันยังก่อนแต่นี่หินยังต่อนะที่ต่อกันทุกวันเดี๋ยวลงมาเป็นเจดีดีเจนี่สวยงามมากเลยนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะงามมากนะครับกลุ่มด้วยเดี๋ยวเราไปนั่งเรือเรือจะโอ้มารับข้างหน้าครับผมครับผมแล้วก็จะไปนั่งเรือแล้วก็จะเดี๋ยวไปเดินต่อข้างในในจุดแรกนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปลอดถ้ำเจ้าสาวต่อสวยมากๆต้องบอกก่อนว่ามันไม่เหมือนที่อื่นเลยนะครับเดินต้องระวังศีรษะนิดนึงนะครับหินข้างบนมันคมนะฮะแหลมนะฮะเนี่ยมาแล้วนะฮะนี่โอ้โหที่ถ้ำตรงนี้นี่เราเที่ยวได้ทั้งปีใช่ไหมครับผมยกเว้นเวลาหน้าฝนมันตกเยอะๆบางทีเข้ามือครับผมช่วงหน้าฝนก็คงเยอะๆอันนี้เราจะไปถ้ำอะไรเอ่ยเดี๋ยวไปลอดถ้ำเจ้าสาวครับลอดสองช้างทันทีครับลอดถ้ำเจ้าสาวกับไปได้มีคู่ครับกุ้มนะครับผมเป็นถ้ำที่สวยงามมากนะครับที่หนึ่งนะฮะแล้วก็โอ้โหใหญ่มากเลยเป็นโถงคือโถงเตี้ยๆแต่ว่าพื้นที่กว้างฐานจะกว้างมากฐานกว้างมากนี่ฮะกว้างจริงนะครับเราอยู่ด้านล่างนะครับคุณของคุณนั่นได้ตรงนี้ครับครับทางเดินนี่เราสร้างใหม่ครับสร้างที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยตรงนี้เป็นจุดถึงทางของถ้ำเป็นเชลซี่ของถ้ำนะครับก็สามารถขอโชคขอลาภขอพรได้ครับจุดตรงนี้เป็นจุดกลึงกลางของถ้ำนะครับเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนี่ยผู้คนก็จะเอาสายมีพวงมาลัยโต๊ะไปสุ่มความลาภเลยครับผมนะฮะบริเวณพื้นถ้ำแห่งนี้นะฮะสาธุสาธุสาธุโอ้เนี่ยนี่จะขึ้นเป็นจีดีก็มีนะนะหลายอย่างเลยนะครับนี่ฮะคือความศรัทธาของเรานะฮะมีท้ายสลักอันนี้ขึ้นมาเองตามธรรมชาติใช่ไหมนี่ครับอันนี้เป็นขึ้นใช่ไหมก็น้ำมันหยดลงมาที่อ๋อเดี๋ยวนี่ได้หมดมันจะได้กดเนี่ยให้ดูนะชมใกล้ๆนะอันนี้มันจะเหมือนกันอยู่ที่อันนี้มันจะเป็นสีขาวแต่อันนี้มันจะเป็นสีส้มปลดเงินปลดทองปลดละเมื่อก่อนมีคนปลดเมื่อก่อนเนี่ยมีคนขึ้นไปยืนถ่ายรูปข้างบนนะแล้วก็มาเข้าฝันแล้วพาคนขึ้นไปเหยียบศีรษะเขาข้างบนขายดอกกระดังนี่โคลอะไรนี้เลยย้อยมานี่ครับก็เป็นถ้ำถงกลางนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะรอดไปเลยรอบเดียวสอบโชคดีทุกอย่างบนมาเองรอบเดียวโชคดีครับหลายรอบอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหินที่มีลักษณะคล้ายๆกับช้างมีเท้าช้างทั้งหน้าทั้งหลังนะแล้วก็เสียนช้างตรงนี้ครับความเชื่อของคนในพื้นที่เนี่ยเขามีความเชื่อบอกว่าผู้ใดที่ได้มารอดท้องช้างแล้วเนี่ยนะชีวิตจะมีแต่ความสุขนะครับจะมีแต่เงินทองเข้ามานะครับเป็นโชคลาภนะครับนี่ฮะโอ้โหสัจจ์มากเหมือนไทยไม่ธรรมดาจริงโอ้สุดยอดครับเดี๋ยวเราเดินรอดตรงกลางกลับไปจะได้มีคู่คนที่มีคู่แล้วรอดฝั่งซ้ายกันอยู่ด้วยกันตลอดไปเป็นเตียงนอนแล้วมีดีโอ้ครับเตียงมีโครงอะไรไปมีความสุขเยอะนะครับบางคนไม่มีลูกก็ขอลูกได้แล้วเป็นไรครับจะไปจุดต่อแล้วมันสีสันด้วย
นี่นะครับก็คือภาพที่ถ้ำเลเขากรอบนะครับตอน1เดี๋ยวตอนที่2เนี่ยมันจะเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับที่ท่านผู้ชมจำเป็นจะต้องดูมากเพราะว่าจากตรงนี้นะฮะจะไม่ใช่แค่ดูอย่างนี้แล้วจะเป็นการที่จะลอดเพดานถ้ำนะครับซึ่งความเตี้ยของเขาเนี่ยชิดกับขอบเรือเลยขนาดนั้นนะฮะแล้วถ้ำเลเขากรอบเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เขามีการจัดอันดับว่าคือสถานที่ที่คนไทยจะต้องไปให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตและติดอันดับที่1นะครับของการที่จะต้องแวะไปให้ได้อันนี้นะคือเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องตามไปแล้วก็มีโอกาสไปแล้วก็เก็บภาพมาเยอะที่สุดในบรรดาทุกรายการเลยมากที่สุดนะครับละเอียดสุดเยอะสุดแล้วคือแทบทุกอันเลยทั่วถึงนะครับครบถ้วนนะครับรับประกันเลยว่าตอนที่2เนี่ยคุณดูนะภาพอาจจะดูแล้วแบบงงๆหน่อยเพราะว่าจะเห็นแต่เพดานถ้ำแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าชีวิตคุณอยากจะได้ความเร้าใจคุณไปถ้ำเลเขากรอบจังหวัดตรังแล้วคุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดทุกประการนะครับขอย้ำหนึ่งคนตัวใหญ่อ้วนจะยากคนสูงอายุไม่ควรเข้านะเอาซิว่าวัยรุ่นสักประมาณ50เอาเรียกว่าอายุไม่เกินสัก50กำลังดีในการที่จะเที่ยว ประเภทแอดเวนเจอร์ขนาดนี้และมันแอดเวนเจอร์มากนะครับผมนะเอาเดี๋ยวตอน2นะครับกลับมาพบกันนะเดี๋ยวไปพักสักครู่หนึ่งครับผมคอเลสเตอรอลสูง Less Yeast Light ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ Less Yeast Light ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552 ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัดสู่รายการนะครับในช่วงที่2นะครับตอนนี้นะฮะก็ยังมีตอนที่2ของถ้ำเลเขากรอบอยู่อีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมไปเหตุที่ไปเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ไปเดินดูถ้ำอย่างเดียวแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งที่เราอยากจะไปนะฮะหลายคนเขาก็ไปตามคำเนี้ยคือไปลอดท้องมังกรนะครับซึ่งไอ้ตอนแรกก็เข้าใจอย่างนึงนะแต่พอไปแล้วเนี่ยท้องมังกรมันก็เป็นอีกอย่างนึงนะมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยนะครับสวัสดีครับพี่สมศักดิ์ทรงบุญทรัพย์นะครับพี่ฐานันท์ถิ่นประสักนะครับพี่ณรงค์เดชด้วยติดตามรับชมอยู่พี่วินัยนะคุณกฤตกฤษดาติดตามรับชมอยู่นะครับพี่กฤตนะพี่เกียรติศักดิ์คุ้มเสนติดตามรับชมอยู่นะฮะก็สวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับนะจะขอบพระคุณมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพระเสร็จแล้วเนี่ยจะเปิดตัวแล้วนะฐานันบอกก่อนนะบอกให้เพื่อนรู้ก่อนนะครับเอ้าเดี๋ยวไปดูตอน2ดีกว่าวันนี้เนี่ยผมได้วัตถุมงคลนะรูปเหมือนรูปปู่คล้ายปิดตาอนโมวัดบรรสวนนะครับพระผงว่านพระพุทธวิชัยมหาว่านนะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อทองวัดป่ากอนะครับแล้วก็พระเนื้อดินผสมว่านเขาอ้อพระภูธราวดีนะครับเดี๋ยววันนี้มีรายการนี้ให้ชมกัน5รายการนะครับแล้วก็ในส่วนของประคำอุปัฏฐายะใครที่สนใจอยากจะจองก็จองได้นะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้มีคนจองไปแล้วหลายส่วนนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยกราบนมัสการครับพระครูปลัด
สอนชัยนะครับติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับที่ติดตามรับชมอยู่นะครับแล้วก็ทางฝั่งทางอเมริกาทางสปป.ลาวด้วยนะฮะหลายท่านเลยนะครับเนี่ยประคำให้ดูนะฮะเนี่ยเต็มเส้นอย่างนี้นะครับสวยงามมากครับผมตอนนี้ไปหลายส่วนแล้วนะขนาดข้างนอกยังไม่เปิดจองที่ไปเยอะแล้วนะก็รออยู่เดี๋ยวเขาโอนมาอะไรมานี่ก็จะออกไปใบจองให้นะครับรับเดือนหน้าใช่ไหมประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมได้ของนะครับอันนี้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวจะประกอบพิธีพุทธพิเศษอีกครั้งวาระหนึ่งนะครับนะอ่ะโอเคครับผมนะอันนี้นะเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมนะครับตอนที่2ของถ้ำเลเขากอบนะครับลอดท้องมังกรนะครับเมืองตรังนะครับที่จังหวัดตรังเนี่ยมีมังกรหลายตัวนะฮะมังกรขาวมังกรทองนะครับที่มีมังกรทะเลมังกรเขานะฮะแล้วก็ยังมีมังกรดินนะมีอีกนะหลายตัวนะฮะแล้วคนก็จะไปเนี่ยกราบโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนชาวจีนนิยมไปมากนะครับและตอนนี้ตอนที่2นะฮะไปลอดท้องมังกรเป็นอย่างไรนะครับเราไปติดตามรับชมการตอนที่2ครับผมนะที่จังหวัดตรังถ้ำเลเขากอบครับรอดดูงานกลับไปจะได้มีคู่คนที่มีคู่แล้วรอดฝั่งซ้ายกันอยู่ด้วยกันตลอดไปซ้ายมือเป็นเตียงนอนแล้วมีดีโอ้ครับไปดูความสุขเยอะบางคนไม่มีลูกก็ขอลูกไปมาได้เดียวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะไปจุดต่อไปแล้วมันสีสันด้วยอยู่ในนี้มันจะเป็นร่องน้ำธรรมชาติครับมาผูกมันว่างกันด้วยว่าเรือมันต้องสวนกลับมาโอ้ครับมีสมัยก่อนที่เขาเข้ามาหาปลาในนี้นะครับเป็นพวกปลาน้ำจืดและช่างอื่นมีข้างเขาสายสมุนกีฬาสายสมุนกีฬานะครับครับผมนี่มีอยู่เต็มเลยครับโอ้เห็นแล้วครับน้ำมันย้อยนี่เขาเป็นมาดอยเลยก็บอกว่าจะมาหาพันธุ์มาให้ได้ก็ใช่ของชาวบ้านเนี่ยครับเพื่อนแต่ก็แบบ26รังเมื่อวานก็ได้กลิ่นไม่ได้เนาะคนที่มีคนตรงนี้ทั้งทะเลทั้งมรกตทั้งทองก็ได้เดี๋ยวเราจะแวะขึ้นอีกครั้งครับนี่ลูกชิ้นนะครับมันเสียบนี่ฮะก็เป็นความงามแปลกตานะครับหาชมยากนะอย่างนี้นะฮะฝั่งนี้มันจะสวยงามมากเป็นหลอดครับอันนี้ยังไม่มีอันนี้ไปแตะไม่ได้ถ้าแตะแล้วเสียเลยอ่ะนะครับถ้าแตะแล้วจบเลยครับกุลิโกป็อกกี้เนี่ยหักเลยเขาลงมาเป็นแท่งก่อนแท่งครับสะสมกันใช่ว่านะแอนที่มันลงมาติดพื้นเลยอ๋อจะมาเชื่อมต่อใช่อันนี้ว่าหินเป็นนะฮะพอถ้าไปแตะแล้วเสร็จแล้วมันไม่งอกแล้วนะมีหนูด้วยคล้ายหนูเหมือนหาอีกกลัวนะเยอะแยะเลยเยอะมากครับผมอันนี้นะฮะระวังด้วยเขี่ยวทำกันมาแล้วก็จะไปจับนะฮะหินงอกหินย้อยนะครับหินย้อยฝั่งนี้เขาเรียกหินตาหินตาหินยายหินตาหินยายหินผู้แล้วหกผู้หญิงนมหินตาก็เป็นของผู้ชายนี่ฮะอันนี้นะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นนี่เหมือนนมยายอันนี้เหมือนอะไรไม่รู้ของตานะฮะนี่ฮะนี่ที่เขาโม่แป้งอ๋อนี่ฮะเหมือนกับโม่แป้งเออนะสวยงามเพราะตัวนี้เขามาขอพรกันเยอะเลยนะครับนี่สวยงามมากมากตาใหญ่มองดูเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับไปฝั่งโน้นค่ะแป้งมันต้องเลือกอย่างเดียวไปทั้งเลือก
เลยจับแล้วนะเลี้ยวเข้าแล้วครับเลี้ยวเข้าแล้วนะนี่คือการลดตรงมาก่อนแล้วตรงนี้หนูที่เป็นไอไลน์อันซีนก็อยู่ตรงนี้ห้าร้อยเมตรครับน้องกลับข้างบนน้องดูได้ก็เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของมังกรเห็นยังครับนั่นนะที่ต้นยาวไปอย่างนี้เราจะก้าวตั้งหางมังกรนะครับเปลี่ยวปากมังกรน้องมองด้านหน้าด้านซ้ายก็จิตใจอยู่ในเรื่องเดียวไปอย่างนั้นประจบลงไปได้ครับน้องยังประจบไปได้นะคุณเน้นต้องการความปลอดภัยด้วยนะคุณเน้นความปลอดภัยต้องเชื่อตรงนั้นว่าต่ำจริงจริงต้องพับมือไว้ให้เลยตรงนี้เราต้องไม่กล้องต่ำเลยนะหนูนะกล้องต้องต่ำเลยนะด้านหน้าจะต่ำเดี๋ยวจึงกล้องอย่าไปนะว่าลุงวัดอย่ายกศีรษะขึ้นมานะไม่มีการยกศีรษะด้วยเดี๋ยวลุงเบรกด้วยไม่ทันนะครับผมลงไว้ในต่ำด้วยนั่นแหละครับต่ำไม่ต่ำหนูไหนก็ต่ำไม่ต่ำนะโอ้โหเนี่ยครับที่คุณลุงพวกลุงต้องทำงานนะไม่งั้นเราประกันต้องก้าวมาไม่ได้เนี่ยครับเริ่มจะปวดจะเวลามันเป็นทางวันวีตรงนี้ก้าวมาแล้วเราต่ำไม่สามารถลงกลับหลังได้มันมีที่นี้ที่เดียวหนูในประเทศไทยก็เลยตั้งชื่อว่าล้นตกมังกรต่ำด้วยครับหนูกล้องจะต่ำด้วยเนี่ยลุงแม่ตั้งถุงแล้วผมเสียวเสียวเสียลุงนะก็เสียวจริงๆนะโอ้โหทำนะที่ตัดได้ทำไม่หมดครับผมทำด้วยเนี่ยครับผมยาวดีลุงบอกคือ500เมตรขึ้นไปโอ้โชคดีครับวันนี้ได้รอดตรงนี้บางวันรอดไม่ได้นะครับผมไม่ว่าวันนี้ยังไม่หมดนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางโอ้ผมก็เปียกเลยป้องใหญ่เลยผมไม่มีอะไรจะเล่าดูครับบางวันระดับน้ำสูงกว่านี้ก็มีก็เข้าได้ครับบางสูงกว่านี้จังนี้ก็ยังเข้าได้นะแต่ตรงสามเซนแต่นอกจากนั้นจะเข้าไม่ได้เลยแล้วถ้าสูงกว่านี้พวกจะเป็นน้ำเรือไม่ไหวยิ่งน้ำหนักน้อยเริ่มจะลอยขึ้นมาบนน้องด้านขวาต่ำศีรษะต่ำน้องด้านขวาจะต่ำแล้วน้องน้องมากล้องลงเลยด้านขวาด้านขวากล้องลงนั่นน่ะโอ้โหหินจะชนแล้วโอ้ชนโอ้ชิบหายละท้องลุงต้องเอาหลังดันนะที่เสื้อกันก่อนครับต้องดันหินดันหินไปดันเข้าให้เรือยุบต่ำไปข้างอุ้ยไม่เข่าเข่าอย่ายกเลยหัวใจมันถือว่ามาแล้วไม่ได้รอดท้องมันนี่หัวใจมังกรหัวใจครับแต่ไม่เข้าเมื่อกี้นะใช่ไหมมันสนใจวิธีนี้เองเข้าเมื่อกี้ที่พอดีสองคนนี้หายเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจอันนี้เราเลี้ยงตุ๊กทีกันยิ้มใส่ดอกเลยตรงนี้หางมังกรไปปากเข้าหางออกปากครับมังกรคลายออกครับอีเยอะโชคดีเงินใจอย่ามาเล่นง่ายเดี๋ยวผมว่าจะส่งขึ้นง่ายๆนี้นะครับแล้วลงนี่คืออะไรอ่ะโอมองมือนะครับครับผมก็ได้นะคะใส่ผ้าใส่ปกกระเจาได้ค่ะโยนลงเงินแล้วไหมฮะเดี๋ยวเราต้องเจอหมาได้ยังไงโอเคครับไปเลย
นี่ครับก็คือสถานที่เที่ยวที่ครั้งหนึ่งในชีวิตคุณต้องไปอยู่ในชาร์ตของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าสถานที่เที่ยวที่คุณห้ามพลาดเกิดมาในชีวิตหนึ่งครั้งต้องไปสักทีหนึ่งก็คือถ้ำเลเขากอบนะฮะแล้วผมก็ไปสารฝันเรียบร้อยแล้วนะครับวันหนึ่งคงจะได้มีโอกาสได้พาแฟนๆรายการเราไปเที่ยวแบบนี้บ้างนะครับก็อยากจะพาไปให้เจอแบบนี้เลยนะไปเที่ยวตามสถานที่ที่เราจัดไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นสถานที่เที่ยวหลักๆด้วยผมมีสถานที่เที่ยวที่มันไม่ใช่ที่เที่ยวหลักแล้วเราไปประชนภัยมาเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่ต้องขอขอบคุณอบต.ถ้ำเลเขากอบนะครับที่อนุเคราะห์นะครับการเดินทางนะฮะทริปดีๆให้นะครับแต่ไปเนี่ยผมจ่ายนะครับไม่ได้ฟรีต้องบอกก่อนนะฮะก็เราไม่เป็นเบียดบังเขานะครับเราไปถ่ายแล้วเราไปเก็บภาพมาแต่ว่าการถ่ายทำเราจะขออนุญาตเจ้าของสถานที่ซะก่อนนะทุกครั้งเพราะเราไม่รู้ว่าสถานที่ไหนเขาอนุญาตสถานที่ไหนไม่อนุญาตก็เลยต้องขอไว้ก่อนเขาบอกว่าเต็มที่ตามสบายเลยอาจารย์โอ้ยไปออกันขอบคุณมากๆที่ช่วยเหลือในการเผยแพร่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวของถ้ำเลเขากอบนะครับแล้วก็ทางช่องชนะ8ไทยแลนด์ของเราด้วยนะครับอันนี้นะก็มาเผยแพร่ท่านผู้ชมได้รู้จักการสถานที่ดีๆแปลกๆนะครับนะต้องขอขอบคุณมากๆนะครับก็กราบนมัสการนะครับพระคุณเจ้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ด้วยนะฮะก็บางทีบอกแล้วเอ๊ะทำไมไม่ให้เกิดรายการพระวะนะก็มีเที่ยวบ้างนะเพราะว่าบางสถานที่พระก็ไม่ได้ไปนะครับจะให้พระห่มจีวรเหลืองๆไปลอดถ้ำเลเขากอบมันก็จะดูไม่งามเท่าไหร่นักนะจีวงจีวรอาจจะเปียกได้นะฮะตรงนี้นะนะสวัสดีครับคุณนครินทร์สวัสดีครับเฮียอาทิตย์คุณรัชดาจรุนฉายติดตามรับชมอยู่ป้านีมีเดียด้วยนะฮะพี่วรดาดวงพี่ดวงใจนะติดตามรับชมอยู่นะครับพระจักรกราบนมัสการพระอาจารย์เชษฐ์วัดบางวัวด้วยนะฮะพี่วัฒนพลติดตามรับชมอยู่แล้วก็พี่ปุ๋ยนุรีด้วยติดตามรับชมอยู่แทนไทยนะครับอาชายศรีสงวนกุลพี่เต่านะครับพี่คุณสิทธิ์หานาทีติดตามรับชมอยู่นะครับนะคุณอุดมเดชนะครับคุณสุรัตน์พรเจริญนะติดตามรับชมอยู่นะครับพระครูปลัดสอนชัยด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงแล้วกันนะถ้าคุณชอบโดนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราลงทุนไปทั้งหมดเนี่ยลงทุนเองนะครับไม่ได้ไปพึ่งพาใครนะครับก็ได้จากงานอีเวนต์ต่างๆงานต่างๆงานข่าวต่างๆที่เราไปทำมาเนี่ยก็จะเป็นรายได้ที่เราจะไปเก็บภาพให้ท่านชมได้ชมอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะก็เป็นความตั้งอกตั้งใจของผมที่จะทำรายการออกมารายการเล็กๆรายการหนึ่งที่พาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ตามใจเรานะผมเห็นอย่างไรท่านผู้ชมจะเห็นอย่างที่ผมเห็นด้วยนะครับทุกครั้งนะครับไม่มีการปิดบังเซ็นเซอร์ทุกอันเลยนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมก็จะได้เห็นภาพที่ไม่มีใครเห็นนะเพราะว่าไปถ้ำจะมี2ถ้ำใช่ไหมเอาพุทธโคดมก่อนนะแล้วเดี๋ยวก่อนจะพุทธโคดมก็ไปปนกับเขาอ้อก็ได้เพราะเขาอ้อมันจะต่างกันเพราะพุทธโคดมกับสุบรรณโณจะคล้ายๆกันแต่ว่าความหายากหาชมยากที่วัดถ้ำพุทธโคดมนั้นไม่มีที่ไหนปรากฏแบบนี้มาก่อนนะครับนะสวัสดีครับพี่อริสราติดตามรับชมอยู่นะครับนะตอนนี้นะฮะเอ้ามาเริ่มมาที่รายการที่1กันดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยมีรูปเหมือนของหลวงพ่อคล้ายพระสนขันมาให้ได้เช่าบูชากันลาให้เช่ากันแบบราคาเช่าบูชาของวัดนะครับองค์ละ300บาทเท่านั้นเองนะแต่เนี่ยเราผมรวมเป็นชุดก็คือ2องค์นะ2องค์2เนื้อก็จะมีเนื้อทองระฆังกับเนื้อชนวนผสมกันก็2องค์เนี่ย600บาทค่าส่งไปต้องรายการเราจัดให้นะครับเป็นของดีนะครับของหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับนะไม่ธรรมดาเอาไปชมภาพครับผมนะหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันครับวันนี้ครับเอาของดีมาให้นะครับเอาของสุดยอดมาฝากนะครับอันนี้นะครับเป็นรูปเหมือนนะครับหล่อโบราณนะครับมาจากวัดโดยตรงเลยที่ผมไม่แกะออกนะครับเพื่อความจริงใจนะครับราคาวัดมาให้ชมกันเลยนะครับมีอยู่2เนื้อด้วยกันนะฮะเป็นเนื้อชนวนนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็เป็นเนื้อทองระฆังนะครับซึ่งวันนี้ผมจัดให้ท่านผู้ชมนั้นไปเป็นชุดนะครับชุดละ600บาทพร้อมจัดส่งให้ถือว่าพิเศษให้แล้วนะครับตามราคาวัดเลยนะครับไม่มีที่ไหนเขามาจัดให้คุณอย่างนี้นี่ผมจัดให้นะครับไม่ต้องไปประมูลอะไรให้มันเหนื่อยนะครับรูปเหมือนของหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับอันนี้นะฮะรุ่นบุญญาฤทธิ์พิสิทธิ์อัฏฐการนะครับจัดสร้างขึ้นนะครับของวัดเทพพนมเชือดนะครับแห่ง
อำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาดูกันนะครับพระบรรจุอยู่ในกล่องเดิมทุกองค์นะครับรูปเหมือนของท่านนะครับก็แน่นอนเลยจำลองรูปแบบของหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์มาทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนี่ฮะก็ด้านหน้าจะเป็นรูปปางท่านนั่งอยู่ในปางสมาธิห่มคลุมนะครับแบบห่มดองนะครับนี่ฮะรายละเอียดต่างๆนั้นชัดเจนสวยงามมากนะครับพระชุดนี้นะครับประกอบพิธีพุทธภิเษกนะครับอย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ห้านะครับซึ่งเป็นวันแข็งนะครับของวัดเทพพนมเชือดนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกวัดหนึ่งนะครับของทางภาคใต้นะครับโดยได้รับการนิมนต์มาจากนะหลวงปู่เขียววัดห้วยเงาะนะครับหลวงพ่อนวลวัดไสล้านะครับซึ่งเป็นพระเถรอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับมาประกอบพิธีพุทธภิเษกนะครับในปี2552นะครับนี่ก็9ปีมาแล้วนะ9ปีมาแล้วนะครับก็เป็นพระที่มีอายุอานามการจัดสร้างพอสมควรปัจจุบันนะฮะชุดนี้นะครับก็ได้รับความสนใจนะครับมีการเช่าหาไปเป็นจำนวนมากนะครับก็เหลืออยู่จำนวนน้อยนะครับในวัดผมก็เลยได้มาจำนวนหนึ่งนะครับไม่มากไม่มายอะไรนักนะครับก็พอแก่แบ่งการแบ่งปันกันในรายการของเราเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็อยากบูชาพระดีราคาเบาๆนะครับชุดหนึ่งนะครับไม่แพงเลยนะครับจัดให้พร้อมส่งให้นะครับราคาวัดเลย600บาทนะครับ2องค์นะครับ2องค์นะครับ600บาทกล่องเดิมแบบนี้นะฮะนี่นะครับเท่านั้นนะฮะมีจำนวนจำกัดในรายการของเรานะอันนี้นะฮะใครสนใจนะฮะก็สอบถามมาได้นะครับหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันนะครับอันนี้ฮะหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณนะครับโดยพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปกฐานจิตหลวงปู่เขียววัดห้วยเงาะหลวงพ่อนวลวัดไสล้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยครับมีจำนวนจำกัดครับคู่นี้ครับ600บาทครับหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันครับนี่นะครับก็คือรูปหล่อลอยองค์นะครับหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันนะครับออกที่วัดเทพพนมเชือดนะครับก็เป็นพิธีที่ดีมากพิธีหนึ่งนะครับโดยหลวงปู่เขียววัดห้วยเงาะนะครับหลวงพ่อนวลวัดไสล้านะครับประกอบพิธีนั่งปกฐานจิตนะครับเราออกให้ราคาวัดราคาวัดเลยนะครับราคาวัดตรงๆไม่มีการบวกอะไรเลยนะครับค่าส่งเราออกให้นะครับ600บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาติดตามรับชมได้ปิดใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับมีไม่ได้มากนะฮะสวัสดีครับนะเฮียจูว่าผมนะมาติดตามรับชมแล้วพี่พุทธิพงศ์ราชบุรีติดตามรับชมอยู่นะครับนะแล้วก็พี่เฮียไซมอนนะฮะติดตามรับชมอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับสวัสดีครับอาจารย์แป๊ะบางกวยติดตามรับชมอยู่นะช่วงนี้เราไปเที่ยวใต้เยอะนะพาไปเที่ยวใต้นะครับแล้วก็มีของดีๆเยอะนะฮะเป็นเกจิร่วมสมัยนะฮะเป็นเกจิที่โด่งดังนะครับแล้วก็เอาของวัดมาออกให้ท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเจ้าของกันในราคาที่เบาๆตามคอนเซ็ปต์ของเราดีแท้ชัวร์นะครับแต่ถ้าการตลอดทริปการเดินทางนะใบหน้าคุณจะสดใสนะครับเหงื่อจะโซกายยังไงแต่ดูดีได้ด้วยผลิตภัณฑ์ของ MTI นะครับผลิตภัณฑ์ MTI เนี่ยเป็นเครื่องสำอางนะครับผลิตภัณฑ์นะเครื่องสำอางของไทยเจ้าของคนไทยผลิตเพื่อคนไทยพอเอาไปใช้แล้วเนี่ยสำหรับคนไทยนะครับแล้วก็คนที่ผิวแพ้ง่ายอะไรง่ายใช้ MTI เนี่ยใช้ได้เลยนะครับนี่ฮะผลิตภัณฑ์ MTI 2ข้างเลยนะเต็มนะฮะอยากได้ไหนฟิวเพอร์เฟคกันแดดโอ้กันน้ำโอ้มีหมดแหละนะ MTI นะครับก็ใช้ได้หมดหาซื้อได้แล้วนะฮะตามตัวแทนที่เคาน์เตอร์แบรนด์ชั้นนำนะฮะทั่วประเทศนะครับเคาน์เตอร์แบรนด์นะของ MTI นะครับมีนะฮะไปหาดูได้นะครับของดีๆตรงนี้นะครับอ้าวนี่ฮะก็เป็นของดีๆที่เวลาเดินทางไปต้องติดตัวไปตลอดนะครับนะหรือไปที่เทนดี้ก็ได้นะเทนดี้นะครับนะติดต่อคุณเทนดี้ก็ได้นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เช่นเดียวกันนะครับเอาละฮะต่อจากรายการของหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันนะครับผมเดินทางไปที่วัดโดยตรงไปรับของจากวัดโดยตรงก็คือที่วัดบ้านสวนนะครับเป็นที่พำนักของหลวงพ่อพรหมนะครับอดีตนั้นหลวงพ่อคงนะฮะชื่อจะคล้ายๆกันก็ไปเอาพระปิดตาของที่วัดเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้แบ่งปันกันเป็นของดีของวัดเมื่อปี2511นะครับพระปิดตาอโนโมนะครับอโนโมนะฮะชื่อจะเรียกยากหน่อยปิดตาโนโมนะง่ายๆอย่างนี้ก็ได้นะครับมีทั้งหมด5องค์ด้วยกันนะครับองค์ละ800บาทใช่มั้ย800บาทนะครับสนใจสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับปิตาโนโมนะครับหลวงพ่อของหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนปี11เนี่ยเกจิอาจารย์ที่มาเสกอาจารย์นำแก้วจันทร์นะครับขุนพันเนี่ยกลุ่มเนี้ยอาจารย์ชุมชัยคีรีเนี่ยอยู่เป็นสุขศิษย์สายเขาอ้อที่มาช่วยกันทั้งนั้นเลยและหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนเนี่ยท่านก็เป็นเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่มีเป็นพี่เป็นน้องนะในกลุ่มของคณาจารย์สายเขาอ้อที่มีชื่อเสียงโด่งดังสนใจติดต่อสอบถามได้เลยตอนนี้นะครับไปชมภาพครับผมพระปิตาโนโมครับผมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ
ป็นพระปิตาเนื้อผงชื่อว่าพระปิตานอโมนะครับของหลวงพ่อคงแห่งวัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงนะครับปี2511นะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับซึ่งประกอบพิธีพุทธาภิเษกใหญ่โดยสุดยอดเกจิอาจารย์ชั้นนำของเมืองไทยนั่นก็คือท่านอาจารย์นำแก้วจันนั่นเองนะครับในปีพ.ศ. 2511นะตอนนั้นสมัยนู้นเนี่ยนะเมืองไทยของเราเนี่ยก็เรียกว่ามีปัญหาเรื่องของข้าศึกเรื่องของภัยคอมมิวนิสต์อยู่ตอนในสมัยนู้นนะครับหลวงพ่อคงท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับบรรดาทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับโดยจัดสร้างขึ้นเป็นรูปแบบของพระปิตาอย่างที่เห็นนะฮะเป็นพระปิตาเนื้อผงนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะชื่อว่าพระปิตานอโมนะครับนี่ฮะทำจากว่านยาต่างๆนะครับรวมทั้งสมุนไพรนะครับแล้วก็ว่านสบู่เลือดนะทำให้เป็นองค์พระนั้นเป็นสีแดงๆอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปพระปิตานะครับปิดอยู่ที่บริเวณใบหน้าเพียงส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหลังนั้นจะเป็นยันน้ำเต้านะครับลงอักขระไว้อย่างนี้นะครับตามสภาพนะครับก็เป็นฟอร์มพระที่เก่านะครับแล้วก็มีพุทธคมสูงเนื่องจากว่ามีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกแล้วก็เอาชนวนมวลสารนะที่ถือว่าเป็นสุดยอดชนวนมวลสารเนี่ยจากทั่วประเทศนะครับมาจัดสร้างนะครับในการพุทธาภิเษกในครั้งนั้นนะครับก็ได้เกจิอาจารย์ต่างๆมากมายหลากหลายท่านนะครับมาประกอบพิธีนะครับโดยเฉพาะอาจารย์นำแก้วจันนะครับหลวงพ่อคงนะอาจารย์ปานนะครับหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงนะครับนะนี่ฮะแล้วก็มีในสายของอาจารย์ชุมชัยคีรีก็อาจารย์ชุมก็มาด้วยนะครับหลวงพ่อค้อยไม่ทำความเงินว่าเป็นพิธีที่มีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆอกอย่างหนึ่งในทีเดียวนะครับนี่ฮะก็เป็นรูปแบบพระปิตาเก่านะฮะสมัยก่อนนั้นก็จะกดมือแบบนี้นะฮะนี่ฮะพระก็จะเป็นฟอร์มอยู่ประมาณนี้นะครับก็ดูง่ายเป็นพระปิตาที่ดูง่ายองค์หนึ่งเหมือนกันนะฮะนี่ฮะนี่ครับอันนี้ก็ชัดเจนหน่อยนี่นะก็ดูง่ายมากนะครับก็เป็นพระปิตาที่มีพุทธาคมสูงอันองค์หนึ่งนะครับของทางภาคใต้ที่มีชื่อเสียงนะครับเนื้อหานั้นก็จะเหมือนกับเนื้อผงว่านของชุดอื่นที่มีการจัดสร้างในปี2511นะครับเช่นเดียวกันนะเพราะว่าตัวส่วนผสมของเนื้อหามวลสารนั้นจะใช้ตัวเดียวกันครับผมเราได้มาจำนวนทั้งหมดนะครับ5องค์ด้วยกันนะครับ5องค์ด้วยกันนะครับก็บูชานะครับองค์ละนะครับไม่แพงครับผมนะเราจัดให้แบบเบาๆนะครับบูชาองค์ละ900บาทเท่านั้นเองนะครับพร้อมจัดส่งให้นะครับ900บาทพร้อมจัดส่งให้ใครที่ท่านใดที่สนใจนะครับพระปิตานะครับของหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนนะครับซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับที่พุทธาภิเษกพร้อมกันกับอาจารย์ชุมชกิรีอาจารย์นำแก้วจันนะครับซึ่งถือว่าเป็นคารวะขมังเวทที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของทางภาคใต้แล้วก็ของประเทศไทยด้วยนะครับไม่แพงครับของดีๆนี่ไม่จำเป็นต้องแพงนะฮะราคาเบาๆแบบนี้ก็มีครับผม900บาทพร้อมจะส่งให้ครับผมนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยครับมีน้อยครับเนี่ยครับก็คือปิตาโนโมนะครับของวัดบ้านสวนนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพระที่จัดสร้างขึ้นเก่านะครับตั้งแต่ปี2511มาแล้วนะครับน่าสนใจนะครับใครสนใจอยากจะได้ของดีๆที่ทันพิธีดีๆอย่างอาจารย์ปานอย่างอาจารย์ชุมชัยคีรีเนี่ยอันนี้ก็เป็นของดีราคาเบาไม่แพงนะครับบางทีเราเช่าหาเราไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงๆแต่ว่าใช้ของดีที่เราอยากจะได้นะติดตัวเนี่ยนะก็จะมีพุทธคมไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นักนะครับเอาแนะนำนิดนึงนะเดี๋ยววันที่10มิถุนายนนะจะมีรายการประกวดแล้วก็อนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยนะครับนี่ฮะของมูลนิธินะครับนายครัวกับไพวงนะครับนี่ฮะให้ชมหน้าตาหน้าปกก่อนอันนี้นะฮะนี่ครับก็จะมีงานประกวดกันวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้นะฮะที่อาคารรัฐนประสานศาสตร์พักดีอาคาร B นะเช่นเดิมเลยนะครับตั้งแต่เช้านะครับประธานที่ปรึกษานะครับของครั้งนี้ก็นายชวนอีกภัยนะครับที่ปรึกษาก็นายบัญญัติบรรทัดฐานแล้วก็ดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีนะครับเนี่ยฮะแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับอันนี้นะฮะจัดวันที่10มิถุนายนโดยมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทร่วมกับมูลนิธิควงอภัยวงศ์นะครับจัดงานประกวดและอนุรักษ์พระเครื่องพระบูชาไทยครั้งนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญก็แล้วกันนะใครสนใจก็ไปร่วมงานประกวดได้เลยนะฮะนี่ฮะแล้วก็หนังสือนะฮะนี่ต้องขอบคุณเขาก่อนนะนิสารพระเกจินะครับนี่ฮะเล่มใหม่นะของท่านนะฮะออกมาแล้วนะครับโดยพี่เปียพี่ติ๊กนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะได้รู้เรื่องราวพระเกจิต้องอ่านหนังสือพระเกจินะครับอีกเล่มนึงนะครับของพระเกจิแห่งสยามนะครับของพี่วิชานะครับอันนี้นะฮะก็วางจำหน่ายแล้วเช่นกันนะครับอีกเล่มนึงล่าสุดเลยเพิ่งอิ่มเอี่ยมมาเมื่อวานนี้เลยหนังสือ
พระเครื่องพุทธคุณนะครับด้านหน้าปกนี่เป็นรูปเหมือนเป็นของหลวงพ่อรักอนานโยนะครับนะอันนี้นะครับเจ้าคุณรักอนานโยนะครับพุทธมณฑลนะครับวัดสุทธาวาสนะครับตอนนี้เป็นเกจิอาจารย์ดังมากเลยทีเดียวนะครับใครสนใจไปหาซื้อได้แล้วตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วไปเลยนะครับหนังสือพุทธคุณนั้นมีของฝากของแถมอยู่เป็นประจำนะใครสนใจก็สอบถามไปได้เลยนะครับตอนนี้นะหาซื้อได้แล้วนะฮะตกลง8หรือ900ในคลิปอ๋อเหรอเออนะในคลิปบอก900เนาะเออ900แหละคงจะพูดผิดนะ900บาทนะพระปิตานะครับใครสนใจก็ไปแล้วกันสอบถามมาได้นะมีน้อยฮะได้มาน้อยนะครับสวัสดีครับพี่ทอทงติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะใครสนใจก็แจ้งได้เลยนะฮะความจำนงอยากได้ก็ขอเชิญนะครับรายการที่3วันนี้นะครับเป็นพระผงพุทธวิชัยนะครับเนื้อว่านนะย้อนยุคปี2548นะครับก็เก่าแล้วนะครับเป็นของเก่าทีเดียวตอนนี้ไปของใหม่องค์นึงให้เช่าหา199-200นะครับอันนี้นะฮะได้มา4องค์นะครับสายเขาอ้อนล้วนๆเลยนะครับไปชมภาพได้เลยครับผมองค์ละ600บาทเท่านั้นครับผมองค์นี้นะครับพระพุทธวิชัยครับไปบุกมาถึงที่นะครับแหมเราย้อนกันไปได้แค่ปี2548นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่มีอายุอานามการจัดสร้างยาวนานมาแล้วพอสมควรนะครับนี่ฮะก็ประมาณ13ปีมาแล้วนะครับพระชุดนี้นะครับพระพุทธวิชัยมหาว่านย้อนยุคนะครับพระพุทธวิชัยมหาว่านนะครับหรือว่าคงกระพันรุ่นมหาว่านย้อนยุคนี้นะฮะเป็นของวัดสวนวิชัยนะครับจัดสร้างขึ้นมาปี2548แน่นอนเลยพอบอกย้อนยุคปุ๊บก่อนหน้านี้ก็ต้องมีการจัดสร้างนะครับซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยใช้ว่านยาในตำรับเขาอ้อนะครับทั้งหมดนะครับมาเป็นส่วนจัดสร้างนี่เป็นยันเขาอ้อหมดเลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพระที่เราย้อนไปได้เก่าสุดที่ได้เท่านี้นะที่เราหามาได้ที่วัดนะครับไปเอามาได้เลยนะครับนี่สร้างตามตำรับเขาอ้อเนื่องว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่น่าบูชานะครับตรงนี้สายนี้นี่เป็นสายที่การันตีได้เลยว่าพระทุกชุดที่มีการจัดสร้างขึ้นมานะครับสุดยอดทั้งนั้นนะฮะพระพุทธวิชัยมหาว่านตรงนี้นะครับมีพุทธคุณโดดเด่นนะฮะคือทางด้านปัดเป่านิรันตรายนะครับการคุณกันของนั้นสุดยอดมากตามตำรับตำราของเขานะครับวันนี้นะครับเราได้มานะครับเป็นมีเพียงแค่4ชิ้นเท่านั้นเองนะครับเป็นแบบโบราณนี่เราเอามาโดยตรงนะครับใครที่สนใจนะครับพระมหาว่านนะครับย้อนยุคนะครับวัดสุวรรณวิชัยปี2548นะครับเป็นพระทรงขีดบวชนะครับซึ่งชุดนี้นะครับก็มีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกโดยสายเขาอ้อทั้งหมดนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับมากมายนะครับใครที่เคยไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยหายากนะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับนี่ฮะเดี๋ยวให้ดูนะผมมีข้อมูลให้ดูนิดนึงนี่พอดีนี่เขาเช่าหากันอยู่องค์นี้นะปี2548นะฮะนี่ฮะองค์ละ 1,000 บาทเลยนะฮะ 1,000 บาทนะฮะนี่ครับนี่ฮะนะครับตัวนี้นะ 1,000 บาทนะครับอันนี้นะแต่ว่าเราไปเอามาที่วัดนี่ปรากฏว่าที่วัดในราคาไม่ถึงนะครับเราก็จัดให้ในราคาเบาๆสำหรับท่านที่สนใจชุดนี้นะฮะซองเดิมนะครับอันนี้นะซองเดิมนะครับใครสนใจนะครับก็สอบถามได้นะครับปัจจุบันนี่ผมเอามาก็คือเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดนะสภาพสวยน่ารักนะครับใครสนใจนะครับพร้อมจะส่งให้นะครับองค์ละ600บาทเท่านั้นนะครับ600บาทนะครับมี4องค์นะครับมี4องค์600บาทนะครับสนใจก็สอบถามมาด่วนเลยครับเนี่ยครับก็คือเป็นพระผงกีบบัวนะครับพระพุทธวิชัยเขาอ้อนะครับย้อนยุคปี48นะครับตอนนี้นี่รุ่นใหม่ๆยังมีเลยตอนนี้ไปเขาอ้อก็มีรุ่นใหม่ออกมาองค์นึงก็200บาทแล้วนะครับอันนี้เป็นของเก่า600บาทไม่แพงเช่าได้นะครับสบายใจนะครับแล้วเป็นของดีที่เขามีการจัดสร้างมานานตั้งแต่ปี2548นะฮะสวัสดีครับพี่เปียติดตามรับชมอยู่สวัสดีครับพี่นุจรีพี่สืบสกุลศรีธรรมด้วยนะครับแล้วก็กราบนมัสการนะครับพระอาจารย์วัฒถาวรชัยศิรินะครับติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่กาญจนพงศ์สืบกระแสด้วยนะครับนะแล้วคุณต้าด้วยให้ข้อมูลอยู่เรื่อยๆเลยแล้วก็คุณอาจารย์เอี่ยมบุญฤทธิ์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับนะเอานะนอกจากตรงนี้แล้วนะฮะอันเนี้ยรุ่นต่อเนี้ยนะก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะเช่าหาได้ในราคาที่ไม่แพงนะครับเราได้เตรียมมานะฮะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อทองวัดป่ากอและก็พระพิมพ์ปกโพนะครับเนื้อหมากน่าจะผสมชานหมากนะครับอีกองค์หนึ่งสององค์เนี่ยนะเป็นชุดเดียวนะฮะหนึ่งชุดนะครับมีอยู่จำนวนจำกัดถ้าสนใจสอบถามมาแล้วก็ปิดได้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับมีอยู่จำนวนจำกัดนะครับหลวงพ่อทองวัดป่ากอหลวงพ่อองค์นี้ไม่ธรรมดาไปชมภาพครับ
ราใช้เบี้ยจ่ายเบี้ยมากตอนนี้2,700,000200,700,000นะคือว่าเมื่อลูกร้านนี้มาจะมาเลเซียมาตะวายกันลูกพ่อก็กุศลธรรมมากกับกุศลธรรมไปต้มสาบว่าลุงผู้มีอะไรทำหมดนะครับคือว่าเราเก็บไว้มันเป็นกิเลสมาชั้นชั้นไม่เก็บมาถือว่าเป็นสุดยอดของดีที่ผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของกันนะครับในราคาเบาๆนะครับปัจจุบันนั้นหายากแล้วนะครับเป็นของสุดยอดเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าพระอาจารย์ทองนะครับแห่งวัดป่ากอสุวรรณารามนะครับวัดป่ากอนี้นะครับอยู่ที่อำเภอนาหม่อมนะครับจังหวัดสงขลานะครับท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากองค์หนึ่งนะครับของทางภาคใต้นะครับวันนี้ผมจัดมานะเป็นชุดคู่นะครับคือเหรียญของท่านที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะฮะเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยสภาพสวยกิ๊บเลยนะครับนี่หายากมากแล้วนะตอนนี้นะแล้วก็พระพิมปกโพนะครับหรือว่าพิมพ์หลวงพ่อคงนะครับนะพิมพ์ปกโพนะครับรุ่นแรกเหมือนกันนะครับนี่ฮะด้านหลังอย่างนี้นะครับนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่ผมได้มาจากผู้ที่สะสมมานะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ธรรมดาลูกศิษย์ลุงขาของหลวงพ่อพรมหลวงพ่อทองวัดปากกอนั้นนะฮะมีทั้งชาวไทยชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์นะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ว่าเคยออกในรายการทีวีสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หลายครั้งนะครับท่านอายุยืนถึง92ปีนะครับพรรษาในการบวช54พรรษานะครับเป็นอดีตเจ้าวาดนะองค์แรกของวัดป่ากอด้วยที่อำเภอน้ำหม่อมจังหวัดสงขลานะครับหลวงปู่ท่านมรณภาพในปี2542นะครับก็เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะฮะแล้วมีการจัดสร้างนานมากนะครับแล้วปัจจุบันนั้นสรีระของหลวงพ่อนั้นยังอยู่นะครับให้เราได้เข้าไปกราบไหว้นมัสการสักการะบูชานะครับหลวงพ่อทองนั้นถือว่าเป็นพระที่มีความวิเศษหลายอย่างนะครับแล้วก็ได้เคยทำนายในเรื่องของการเกิดสึนามิไว้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพแล้วเป็นจนเป็นจริงนะครับไม่ธรรมดาบอกท่านหลังจากที่ท่านละสังขารไปแล้วเนี่ยจะเกิดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติครั้งยิ่งใหญ่ผู้คนล้มตายจำนวนมากนี่คือคำที่ท่านบอกให้กับลูกศิษย์นะก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะครับแล้วร่างของท่านนะครับหลังจากที่มรณภาพแล้วนะครับไม่มีการฉีดยาหรืออะไรๆทั้งนั้นเลยนะฮะท่านแห้งไปเองเหมือนกับที่ท่านหลับไว้เมื่อตั้งแต่ตอนที่ท่านดับลมปราณของท่านนะครับนับว่าเป็นพระที่มีความไม่ธรรมดามากนะครับนะอย่างที่ผมได้เคยเอาภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วนะครับว่าท่านเป็นพระเกจิที่ไม่ธรรมดาจริงๆหลวงพ่อทองพระปากกอชุดนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็จัดให้ในราคาที่เรียกว่าหาเช่าที่ไหนไม่ได้นะฮะเป็นของสวยสภาพดีนะฮะมากเลยนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับใครสนใจนะครับชุดละนะครับชุดละนะฮะ800บาทเท่านั้นนะครับ800บาทเท่านั้นหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนของท่านนะครับครึ่งองค์นะครับสภาพสวยเดิมนะครับเขียนว่าอาจารย์ทองสุมังคาวโรนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นรูปของหนุมานเชิญธงนะครับนี่ครับเป็นสัญลักษณ์ของท่านที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับพระพิมพ์ปกโพนะครับก็จะหน้าตาคล้ายๆกับพระคงนะครับทางเหนือนะครับแล้วก็เป็นโพเมตนะครับตั้งอยู่บนฐาน5ชั้นนะครับสวยงามทีเดียวด้านหลังก็จะเป็นยันประจำตัวของท่านนะครับทำจากเนื้อผงนะครับผสมน่าจะเป็นหมากนะครับอันนี้นะหลังจากที่ดูแล้วนะครับใครสนใจชุดนี้นะครับเราจัดให้คู่กันเพียงแค่ชุดละ800บาทหาที่ไหนไม่ได้นะครับขอบอกนะฮะว่าจำนวนจำกัดนะครับก็เดี๋ยวๆเหรียญนึงก็หลายสตางค์อยู่นะครับใครสนใจรีบสอบถามมาด่วนเลยครับ800บาทเท่านั้นครับครับเดี๋ยวละครับก็คือหลวงพ่อทองวัดป่ากอนะครับเรารวมให้เป็นชุดวันนี้สเปเชียลพิเศษจริงๆนะครับ800บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่แพงเลยนะครับสามารถที่จะเช่าได้เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อทองวัดป่ากอด้วยนะครับแล้วก็ให้ไปเนี่ยมีพระพิมพ์สมเด็จปกโพนะครับเนื้อผงนะครับน่าจะผสมชันหมากนะครับไปด้วยนะครับเพราะพระเนี่ยก็จะเป็นสีแดงแบบนี้แหละนะครับนะฮะสวยงามมากนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะแจ้งปิดได้นะครับเดี๋ยวรายการต่างๆถ้าเหลือจากวันนี้แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือว่าวันศุกร์เนี่ยมีการเฟซสดก็จะเอาชุดเนี้ยมาให้ชมอีกทีนึงนะครับรวมทั้งวัตถุมงคลรุ่นอื่นๆนะครับส่วนในแอดไลน์ก็จะมีการเชิญชวนร่วมบุญกันด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็จะมีวัตถุมงคลเนี่ยไปโพสต์ให้ชมกันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวประคำนะอุปัฏฐยะนะครับรุ่นแรกอันนี้นะฮะของหลวงปู่หนุนนะฮะหรือหลวงพ่อหนุนสุวัชโยนะครับวัดพุทธโมกขลาภนะฮะประคำนะครับสร้อยประคำนะเส้นหนึ่ง750บาทพร้อมส่งนะครับต้องสั่งจองนะครับนะต้องสั่งจองไว้ก่อนนะครับใครที่ตามรับชมอยู่นะครับอยากจะจอง
ขอวัตถุมงคลของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยในสายของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับก็จองเสียต่อแต่ตอนนี้เดี๋ยวหมดซะก่อนนะครับอันนี้เราโควต้าเรามีอยู่จำกัดนะครับใครสนใจก็รีบจองก่อนนะครับสวัสดีครับคุณสมโชคติดตามรับชมอยู่นะครับคุณต้าสุภกรก็ให้ข้อมูลอยู่ตลอดเลยพี่แมนกวินวัฒน์ด้วยนะครับพี่เปียมพิทหารติดตามรับชมอยู่เช่นเดียวกันแล้วอากาศสุภการพระจันทร์นิกนะครับนะพระธนชาตินะครับนะติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะขอบพระคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมกันนะครับยังเหลืออีกหนึ่งรายการนะครับวันนี้นะฮะก็เป็นเนื้อดินเป็นพระเนื้อผงผสมดินนะเนื้อดินผสมผงเรียกสลับกันเนื้อดินผสมผงชื่อว่าพระภูธราวดีของคุณตาขุนพันธรักษ์ราชเดชนะครับทำเมื่อปี2506เป็นพระเนื้อดินที่น่าสนใจมากๆถ้าสนใจแล้วก็อันนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆมีคนเอาแล้วเยอะหลายท่านนะครับสนใจแล้วก็สอบถามไปได้เลยนะครับพระภูธราวดีครับผมไปชมภาพครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นพระเครื่องอีกชุดนึงนะครับที่มีพุทธคุณนั้นสุดยอดมาช้านานตั้งแต่ปี2506นะครับเป็นพระที่ท่านพลตำรวจโทรประชาบุรณธนิตนะครับแล้วก็ท่านพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชนะครับได้จัดสร้างขึ้นนะครับโดยเอาเนื้อดินมงคลจากทั่วประเทศแล้วก็ผงว่านต่างๆนะครับแล้วก็ประกอบพิธีพุทธาภิเษกแบบเรียกว่าตามตำนานของเขาอ้อนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างครั้งนั้นนะครับเป็นเพื่อมอบให้เป็นของขวัญของที่ระลึกนะฮะในการที่ในพลทั้งสองนั้นจะเกษียณอายุราชการนะครับอันนี้นะก็เป็นเรียกว่าเป็นการอำลาตำแหน่งนะครับจากท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้นะฮะก็เป็นพระชุดหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงมานานนะครับใครที่ได้ไปนั้นต่างรู้สรรพคุณนะครับว่าเป็นพระดีที่ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับปัจจุบันนะก็มีการเล่นหากันเป็นจำนวนมากนะครับนะจำนวนการจัดสร้างก็พอสมควรนะครับไม่มากไม่หมายพอหมุนเวียนในท้องตลาดเท่านั้นเองนะครับนะครับพระชุดนี้นะครับเป็นด้านหน้านี้จะเป็นพระยืนปางประธานพรนะครับเรียกว่าเหมือนกับปางห้ามญาติวันจันทร์นะครับนะแล้วก็ด้านหลังนี่จะเป็นอัคระยันนะครับอยู่ในรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับนี่ฮะเป็นพระเนื้อผงผสมว่านนะครับนะที่ไม่ธรรมดานะครับซึ่งว่านต่างๆนั้นเนี่ยมีการจัดผสมเนี่ยถึง400กว่าตัวยาชนิดนะครับที่มาจัดอยู่ในองค์เดียวกันในครั้งนี้นะครับก็เป็นพระที่จัดสร้างขึ้นในปี2506นะครับประกอบพิธีตามแบบเขาอ้อนะครับแล้วก็รูปแบบพระที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นรูปแบบที่มีความได้การได้จำลองแบบมาจากพระร่วงรจนาลิศนะครับของจังหวัดนครปฐมนะครับที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับนี่ฮะรายละเอียดตรงนี้นะฮะชัดเจนมากๆนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับใครที่อยากจะได้พระดีราคาเบานะครับแล้วก็มีพุทธคมสูงนะครับเนี่ยผมได้มาจากทางใต้นะครับอันนี้นะฮะนี่ฮะได้มาทั้งหมดเนี่ย6องค์ด้วยกันนะครับสภาพพอๆกันนะครับ6องค์ด้วยกันนะครับก็เป็นพระที่สวยงามนะครับใครสนใจพระภูธราวดีนะครับองค์นี้นะครับไม่แพงนะครับเปิดเบาๆนะครับองค์ละนะครับองค์ละเพียงแค่นะเพียงแค่นะ700บาทเท่านั้นนะ700บาทเท่านั้นก็ได้มาราคาตรงไหนแล้วก็ออกไปอย่างนั้นนะครับเรียกว่ามีติดในรายการกันแล้วกันนะครับ700บาทนะครับมี6องค์นะครับหมดแล้วหมดเลยนะต้องบอกก่อนอันนี้พิเศษแล้วนะถูกแล้วนะฮะ700บาทนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยครับพระภูธราวดีปี2506โดยท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชครับเนี่ยครับพระภูธราวดีนะครับใครท่านใดที่สนใจนะครับของคุณตาขุนพันธรักษ์ราชเดชแท้ๆนะครับปี06นะครับประกอบพิธีพุทธาภิเษกอย่างเข้มขลังสายเขาอ้อนะครับสมัยก่อนท่านทำมาเพื่อที่จะแจกให้เป็นของขวัญของที่ลึกตอนที่ท่านเกษียณอายุนะครับแต่ปัจจุบันนี้มีการเล่นหากันเป็นจำนวนมากนะครับพระก็เป็นแบบพระพิมพ์กดมืออย่างนี้นะครับพุทธคมนั้นไม่ธรรมดานะครับตามตำรับเขาอ้อถ้าเห็นว่าสังเกตว่าวันนี้จะเป็นพระของทางใต้ทั้งส่วนใหญ่เลยส่วนมากเลยเพราะว่าอันเนี้ยเราเดินทางไปที่ใต้เราก็ได้ของมาอย่างเงี้ยนะครับจำนวนหนึ่งไม่ได้ว่ามากมายอะไรนะฮะนิดหน่อยนะครับพระผงภูธราวดีองค์แค่700บาทเท่านั้นเองนะครับคนละล็อตกับครั้งแรกอันนี้ใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับมีอยู่จำนวนค่อนข้างจะน้อยนะครับได้มานิดหน่อยเท่านั้นเองนะเพราะว่าพระไปเจาะตามวัดไม่มีของไม่มีไม่ได้ของมาไม่งั้นก็คงจะได้ของที่แปลกๆมาให้ท่านผู้ชมได้สะสมกันด้วยนะครับนะถ้าไปแบบถ้าได้เยอะหน่อยก็จะเป็นทางภาคกลางนะโซนแถวสิงห์บุรีขึ้นไปเนี่ยจะง่ายเลยทีเดียวนะครับอันนี้นะฮะเราเป็นของดีเดี๋ยววันสัปดาห์วันนี้วันสุดท้ายที่จะให้ดูกันนะครับใครสนใจนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่าดวงเนตรพระศิวะนะครับอันนี้เป็นของดีของหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยนี่ผมก็มีโพสต์ไว้อยู่แล้วนะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้นะครับอันนี้ของแท้นะฮะ เป็นเขาเรียกว่าเป็นดวงตา
พระศิวะของแท้ๆเลยของอันนี้ของหลวงพ่อสนิทแห่งวัดลำบัวลอยจังหวัดนครนายกนะครับข้างในน้ำมันที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นน้ำมัน น้ำมันเรียกว่าน้ำมันจันทร์ที่อยู่ข้างในนะครับเลี่ยมเป็นรูปดวงตาเหมือนกันแต่จริงๆแล้วหลวงพ่อให้ไว้สมัยก่อนเป็นขวดนะครับเป็นขวดเล็กๆนะครับอันนี้เข้ามาเลี่ยมให้จะได้พกติดตัวง่ายแล้วก็สวยด้วยนะครับอันนี้ขออาจารย์เอี่ยมฝากมานะครับอาจารย์เอี่ยมบุญฤทธิ์นะครับฝากมาดวงเนตรพระศิวะชิ้นละ 3,500 บาทนะครับอันนี้ราคาลงมาเยอะแล้วนะเฉพาะในรายการของเราเท่านั้นฮะ 3,500 บาทนะครับจริงๆข้างนอกให้ชาวบูชาแพงกว่านี้มากนะครับประวัติความเป็นมาเดี๋ยวผมจะไปโพสใน Facebook อีกทีนึงแล้วกันจะได้รู้จักกันเพราะว่าเป็นเครื่องรางที่ไม่ค่อยได้เจอนะครับหลายๆคนก็ถามหาแต่ว่าไม่มีของนะครับอันนี้มาให้เป็นความรู้กันนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์โกมินนะติดตามรับชมอยู่คุณชนหงเหินนะครับพี่หยอยบ้านใหม่ติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับใครสนใจก็สอบถามฮะรายการต่างๆเราสามารถดูย้อนหลังได้นะผ่านทาง YouTube ผ่านทาง Facebook ก็ได้เดี๋ยวเรามีแปะไว้นะเข้ามาเป็นเพื่อนกันในChannel 8 Thailand ของเรานะครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะเป็นเพื่อนกับผมได้นะครับผ่านทาง LINE@ นะครับ @line 168รัตนโกสินทร์นี่ตรงนี้ตรงชื่ออยู่ตรงนี้ @line 168รัตนโกสินทร์พิมพ์ชื่อนี้เข้าไปก็จะเจอเลยนะครับก็เป็นเพื่อนกันได้นะครับเป็นเพื่อนกันนะฮะได้เลยแล้วก็วัตถุมงคลวันนี้นะครับทุกรายการเรามีของที่ลึกมอบให้ต่างหากนะมอบให้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดนี้นะฮะสร้อยประคำอุปัฏฐยะนะฮะสร้อยประคำนะฮะอุปัฏฐยะรุ่นแรกเลยของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับอันนี้นะฮะใครจะจองจองได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะโพสใน LINE @ให้เช่าบูชากันแล้วจองกันแล้วนะครับจะรับสร้อยเส้นนี้เดือนหน้านะครับประมาณสักปลายเดือนกรกฎานะครับปลายเดือนกรกฎานะครับอันนี้นะฮะปลายเดือนกรกฎาได้ของแน่นอนนะครับอันนี้นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยรอพิธีพุทธาภิเษกวันที่24เดือนกรกฎาตอนนี้นะพุทธาภิเษกไปแล้วส่วนหนึ่งเสาห้านะครับแต่เนี้ยรอพิธีใหญ่อีกพิธีหนึ่งคือวันที่24กรกฎาก็จะจัดส่งวัตถุมงคลชิ้นนี้ไปให้เช่าบูชานะครับพร้อมจัดส่งให้เส้นละ750บาทนะครับอันเนี้ยนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มคนให้ความสนใจเยอะนะครับตรงกลางที่เห็นเป็นขาวๆเนี่ยเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะนะครับกระไหลเงินแล้วหินวงเบ็ดกานั้นเป็นหินตาเสือนะครับหินขั้นห้องนะในแต่ละห้องห้องพระพุทธห้องพระธรรมห้องพระพุทธสงฆ์ขั้นห้องเป็นหยกนะครับเป็นหยกแท้ของพม่านะครับก็เป็นหยกเกรดนะครับที่เข้ามาทำเป็นเม็ดประคำก็เอามาร้อยขั้นสีสันสวยงามงดงามมากนะครับบูชาเส้นหนึ่ง750บาทพร้อมส่งนะครับแต่จะได้รับของนะเดือนกรกฎาปลายเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้เราได้วันที่ประกอบพิธีพุทธาภิเษกมาแล้วเรียบร้อยจากหลวงพ่อหนุนนะครับอันนี้นะใครสนใจก็สอบถามได้นะครับนี่คุณตาให้มาบอกว่าหลวงพ่อสนิทถือว่าเป็นสุดยอดแห่งเครื่องรางเลยนะทั้งเต่านกจระเข้และดวงตาพระศิวะใช้ได้ดีนะครับมีพุทธคุณสูงทีเดียวอันนี้นะครับเรามีอยู่2ชิ้นนะครับก็ใครสนใจสอบถามมาได้เลยตอนนี้นะครับใต้เมนต์นี้ก็ได้นะครับหรือจะไปที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะอ้าวนะท้ายๆชั่วโมงรายการนี้แล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมมีภาพนะของนี่ฮะหลวงปู่บุญมานะครับอันนี้นะฮะหลวงปู่บุญมานะโชติธรรมโมนะครับวัดบ้านแก่งนะครับอันนี้นะฮะข้างหลังนี่จะเป็นยันนะอักขระลายมือของหลวงพ่อนะครับซึ่งทางทีมงานของเราเนี่ยแล้วก็ท่านผู้ที่มีความศรัทธากับหลวงพ่อเนี่ยได้พิมพ์ถวายหลวงปู่บุญมาเพื่อที่จะไปช่วยงานบุญสร้างศูนย์แพทยศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นะครับที่เขตคลองทวีวัฒนานะครับหรือสนามหลวง2แถวนั้นนะครับร่วมกับพระเทพประสิทธิมนต์เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามนะครับสร้างทำโรงพยาบาลขนาดเล็กนะครับเพื่อเป็นที่เรียนรู้สำหรับผู้ที่จะต้องอนุบาลผู้ป่วยนะครับอันนี้เนี่ยทางนู้นก็จะให้ทำบุญกันนะครับทำบุญเท่าไหร่เขาก็จะมีการมอบให้เป็นที่ระลึกไปนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมมีมาแจกฟรีให้สำหรับท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้และไม่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์นะครับทีมงานเขาโพสไปแล้วแอดไลน์168รัตนโกสินทร์คนที่ยังไม่เคยเป็นเพื่อนกันคุณเข้าไปเป็นเพื่อนกันครั้งแรกนะไม่รู้ไม่เคยเข้ามาเป็นเพื่อนในแอดไลน์เลย168รัตนโกสินทร์เข้าไปเป็นเพื่อนกันแล้วเขียนว่ารับ
หลวงปู่บุญมาเอาแค่นี้รับหลวงปู่มาผมจะส่งให้ฟรีครับผมเป็นของที่ลึกมอบให้นะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามารู้จักกันนะครับที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์นะครับใครสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับท่านที่ติดตามรับชมอยู่นะครับแล้วก็พระคุณเจ้าที่ติดตามรับชมในขณะนี้นะครับถ้าพระคุณเจ้าเนี่ยมีงานอะไรที่เป็นงานบุญเฉพาะนะครับงานบุญเฉพาะไม่เอางานผ้าป่างานกฐินไม่เอามันท่วมนะฮะอย่างเช่นว่าท่านมีงานบุญพิเศษเฉพาะของวัดท่านเลยอย่างเช่นหล่อพระทำสร้างพระประธานตอนนี้ของวันนี้ท่านพระคุณเจ้าส่งภาพส่งรายละเอียดมาเดี๋ยวผมออกในรายการให้ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเป็นการเผยแพร่แล้วก็ช่วยเหลือนะครับวัดวารามนะฮะไม่ได้คิดสตางค์นะครับผมและรายการของเราไม่เคยไปคิดสตางค์ใครนะครับเราไปถึงที่เราไปเก็บภาพเราไปขอด้วยความสะดวกท่านพระคุณเจ้าท่านก็ช่วยนะฮะให้ข้อมูลต่างๆกับเรานะครับเราก็ดีใจแล้วนะครับเป็นการเผยแพร่พื้นวัดในการดูแลของท่านด้วยนะครับถ้าท่านมีข่าวแบบนี้ก็สามารถที่จะส่งมาได้มายังรายการอินบ็อกซ์มาก็ได้ครับผมเป็นเพื่อนกันแล้วก็ทักทายเข้ามาในข้อความแล้วเดี๋ยวผมก็อ่านเสร็จแล้วก็จะได้พูดคุยกันนะครับว่าจะได้ลงโฆษณาให้ฟรีนะครับของวัดวาอารามนะครับงานบุญดีๆนะฮะกฐินพระป่าไม่เอานะครับเพราะอันนี้เป็นงานทั่วไปแล้วมันเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแต่ละปีมีคนส่งให้ผมเยอะมากนะบางทีใกล้ๆงานกฐินเนี่ยนะ 4-50 รายการก็มีนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีงานบุญแรลลี่ไหว้พระ9วัดนะครับแรลลี่ไหว้พระ9วัดไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนที่ไหนมาแอบอ้างไม่ใช่ต้องที่นี่ครับแรลลี่ไหว้พระ9วัดคุณเสียค่าใช้จ่ายเองคือมีรถขับรถตามไปกันเอง9วัดนะครับเป็นเจ้าภาพนะฮะในแต่เป็นเจ้าภาพ1วัดเท่านั้นเองเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้50บาท101เป็นเจ้าภาพได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอารายละเอียดตรงนี้มาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับว่าวันไหนใกล้แล้วนะครับก่อนเข้าพรรษา2อาทิตย์โดยประมาณนะงานนี้เนี่ยทางผมเองนะครับก็ร่วมกันกับอาจารย์ตรงนะครับมาได้อาจารย์ตรงจัดแรลลี่อย่างเงี้ยทุกปีมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วมีรถติดตามไปพร้อมกันปีที่แล้ว198คันปีนี้น่าจะเกินทะลุ200คันซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีเยอะถึง400คันมาแล้วนะฮะขับรถไปปลอดภัยสะดวกแล้วได้บุญกันทั่วหน้าทุกคนถ้าใครยังไม่เคยไปลองไปงานนี้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าแรลลี่บุญอย่างเงี้ยนะจัดได้มีจริงและเป็นบุญอาหารไม่ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างให้คุณแน่นอนนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีพี่หมวยด้วยนะครับติดตามตั้งแต่ต้นรายการมาถึงตอนนี้เลยนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมรายการจับกระแสพระนะครับมาโดยตลอดนะกับทาง Channel 8 Thailand ของเรานะครับพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปถึงเวลา22นาฬิกากับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับส่วนเฟซสดก็จะมีประจำก็จะน่าจะเป็นอังคารนะครับแล้วก็เสาร์นะครับอันนี้เป็นประจำอยู่แล้วอาจจะมีวันพรุ่งนี้ด้วยบางครั้งต้องเสริมไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ